ะไ่อะอืมลืมซะละเดี๋ยวนี้ความจำไม่ค่อยมีค้อยได้นะญาติโยมเห็นหลวงพ่อวันนี้ก็เป็นบุญแล้วอ่ไม่ได้มาสนานเอา,เอาไม่ได้มาสนานแล้ว เพราะอะไรเพราะในช่วงเดือนมกราหลวงพ่อป่วยก็ที่แรกก็มาป่วยอยู่นี่แหละวัดสังฆทานสาเหตุเนื่องจากไปฉันหอย หอยแมลงผู้มันก็เลยทำพิษใหญ่เลยเคยทานเคยกินไหมล่ะหอยแมลงผู่วะหลวงพ่อไปเอามาแล้วก็เห็นว่ามันไม่เคยฉันไม่เคยได้ยินชื่อมันแหมเขาก็บอกอยู่ละว,วันนั้นนะเขาบอกว่าอ่าให้ดูตรงกลางมันด้วยนะถ้ามันมีเส้นดำๆอยู่ก็ดึงมันออกว่างั้นนะ ไอ้หลวงพ่อก็ดูแล้วล่ะมันก็ไม่เห็นไม่เห็นก็อก็เลยเอาเข้าปากไปน้ํากิ้มก็ไม่ได้กิ้มไม่กิ่มข้าวก็ไม่ฉันฉันไอหอยมแมลงภูอย่างเดียวก็ล้อเข้าไปเต็มเลยล่ะอืมทีนี้ก็มาถึงมามารมวัดเนี่ย มาพักวัดสังฆทานนี่นะปรากฏว่าบ่ายสามโมงนอนพักผ่อนรู้สึกหูดับเนี่ยดับจนทุกวันเนี่ยนะหูดับแล้วก็ปวดท้องหลวงพ่อว่าจะไปห้องน้ำไม่ได้พักอยู่ตรงนี้พักอยู่ตรงโน้นนะ่ะทางที่ทางสถานีนะ่ะก็ พอลุกขึ้นท่านเองตัวหมุนเลยอ่ะหมุนหมุน่าไปมากอะไรยั่งไม่อยู่เลยอะ่ะลมตึ้งลงที่ที่นอนนั้นอนะ่ะที่เตียงน่นนะหัวตึ้งลงนั้นเลยก็กําหนดกิจมันก็ละอาเวียนเหมือนกับพัดลมเนี่ยหลับตามันก็เอาขาก็ไปทางโน้นหัวก็ไปทางนี่วนอยู่งั้นนะออะไรของมันวะ ไเลยกำหนดกิตกำหนดจิตไปมันก็ไหลเวียนอยู่นั่นหนะมุนเวียนเหมือนกับพัดลมอยู่เอาเป็นไงพอตั้งสติดได้เอาก็จะปวดท้องมาอีกก็จะเข้าห้องน้ำแล้วนี่ก็ค่อยเรือเข้าห้องน้ำไปที่แรกนะอ่าที่แรกครั้งแรกก็ไปออกหน่อยนึงก็มา มาก็เซเข้ามามานอนเตียงอีกทีนี่มันก็มาอีกที่ปวดอีกเข้าไปปวดท้ายมาเล่นงานอยู่จนกระทั่งออกห้องน้ำไม่ได้ออมันก็ออกปากบ้างออกก้นบ้างโอ้ยเอากันอยู่ถึงสี่ทุ่มจึงได้ไปหาหมออืม อันี่หมอเขาบอกว่าเลือดไปเลี้ยงสมองช้าเลือดไปเลี้ยงสมองช้าเหมือนกับหน้ามันไม่เต็มเนี่ยอยู่ในหัวเนี่ยมันดังบงเบงบงเบงบงเบงอยู่ในหัวเนี่ยนอนอย่างนี้มันก็เหมือนกับน้ามันจะหกนอนมาครั้งนี้ก็เหมือนกับน้ามันจะหกออกจากถังออกจากโอ่งไปน่ะเอมันเป็นอะไรก็ไปนะ แล้วก็ประกอบกับอ่อนเพลียด้วยและหลังจากนั้นมาก็ไข้หวัดใหญ่สวมโรงเข้ามาอีกเออตัวร้อนไปทั้งตัวกลับไปวัดก็ไปหาหมอหมอเขาบอกว่าหลวงพ่อนอนโรงพยาบาลได้แล้วหลวงพ่อนอนโรงพยาบาลได้แล้วว่างั้นนะบอกว่านอนไม่ได้ฉีดยา รว่างานหลวงพ่อยังไม่เสร็จหลวงพ่อต้องงานหลวงพ่อยังอยู่ยังไม่เสร็จว่างั้นก็ฉีดยาแล้วก็เอายาให้มาก็ไปงานน้นบ้างงานน้นีก็พอไปได้อยู่แต่ก็ไข้หนักตัวร้อนเหมือนก็นอนในกองเพลิงกองไฟเลยทีเดียวอะ่ะไอไม่ได้หลับได้นอนไอหนักเลย เราก็เสลิดเ,เหมือนกัมันมาเหมือนกับสมองมันเละหมดแหละเออเหมือนสมองมันเละหมดละโอ้ยทำยังไงทีเนี้ยเอา้าจะไปงานบันเกิดพระด้วยกันที่จังหวัดเลยไข้ทั้งคืนร้อนทั้งคืนไม่หลับไอทั้งคืนไม่ได้นอนได้หลับแล้วจนจวนจะสว่างก็บอกรถเขามารับวัตีห้า รถเขามาตีห้าแล้วเราก็ยังเอาอยู่งั้นน่ะไม่ได้นอนอะ่ะเอาก็เลยบอกเขาไม่ไม,ไม่ไม่บอกเขานะว่าไม่สบายเขาบอกรอ,อหน่อยนะไปล้างหน้าก่อนลูกไปล้างหน้าล้างหน้ามาแล้วก็มาหมา่มผ้านอนไข้ไปกับรถนอนไข้ไปกับรถเลยไปถึงงานสั่งพอดีเออสั่งพอดีก็ขึ้นสวดมนกับเขา สวดมนตน์ตอนตอนตอนสิบโมงอ่ะสวดมนต์เสร็จแล้วเขาก็ถวายเพนฉันได้หน่อยหนึ่งก็เลิกแล้วก็ขึ้นรถกลับก็ไข้าตามรถมาอีกนอนในรถมาตัวสั่นง,งันงกอยู่งั้นเลยยมมาถึงสีเชียงใหม่ก็เลยไปโรงพยาบาลสีเชียงใหม่ไม่เข้าวัด ก็ไปโรงพยาบาลรีมัยไไม่เข้าวัดหมอก็บอกว่าหลวงพอ่อนอนวัดได้อนอนโรงพยาบาลได้แล้วเนี่ยมันไม่ไหวแล้วนะหลวงพอ่อหมอเขาเตือนอยู่นะเดี๋ยวไม่ได้สีดยายสีทยาให้หลวงพอ่อหลวงพ่อยังมีงานอยู่รองานวัดไงงานอยู่วัดเนี่ยวัดที่หลวงพ่ออยู่อะ่ะสถานีวิทยุทหารอากาศ เขาจะไปทอดผ้าป่าไงทอดผ้าป่าแล้วก็รอเขาก่อนเขาก็เอารถบัสไปแปดคันไม่ได้คุยกับเขาเลยแหละเขาจะจอดที่ไหนก็ช่างไม่ได้ไปดูนั่งอยู่ที่ศาลาแห่งเดียวบังคับตัวเองอยู่นั่นนะบังคับเวทนาออแล้วว่าอดอย่างสุดๆเลยละ่ะวันนั้นน่ะ ว่ารอจังหวะว่าให้เขาถวายเสร็จแล้วก็จะให้พรให้พรแล้วก็จะไปโรงพยาบาลว่างั้นนะก็นั่งกําหนดจิตตัวเองอยู่นั้นน่ะอันมาแล้วเขาก็ยังพูดกันกันกบคณะของเขาอยู่เก็บเงินเก็บทองยังไม่เสร็จทันทีไอเราก็นั่งกําหนดจิตอยู่เขาก็ไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรหรอกเพราะไมา่ได้พูดให้เขาฟังก็นั่งรอเขาจนกระทั่งว่าเขาถวายผ้าป่า เขาถวายภาพป่าแล้วก็ให้พรถ้าปกติเนี่ยปกติเนี่ยถวายภาพป่าแล้วเราก็จะสัมมนิยกถาเออคือก็เทศสู่กันฟังเล็กน้อยแต่วันนั้นเทศไม่ได้แล้วให้พรแล้วก็ลุกขึ้นเลยเนี่ยจนไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าใครเป็นคนเก็บปัจจัย ไม่ได้สนใจเลยลูกขึ้นก็บอกโยมว่าเลีเ้ยงข้าวเลี้ยงน้ำคณะของท่านนะบอกญาติโยมแล้วก็เดี๋ยวหลวงพ่อจะไปโรงพยาบาลก็เลยลูกขึ้นแล้วก็ออกจากศาลาก็ขึ้นรถไปเลยขึ้นรถไปโรงพยาบาลท่าบ่อไปก็ไปหาหมอหมอเขาก็ทันทันได้พูดกับหมอเขาอยู่นะ ว่าเป็นอะไรอะไรก็พูดกับหมอเขาอยู่ทีนี้เขาก็เลยเอารถเขน็นรถแท่ให้นั่งไปหาหมอนะทีนี้หมอก็สั่งอีกว่าให้เอารถมาให้ท่านนอนเอารถมานอนเนี่ยมานอนแล้วไม่รู้ว่าเขาเอาไปตรวจอะไรบ้างหลวงพ่อมอยหลับไปแล้วมันอ่อนเพลียมากมอยหลับไปแล้วไม่ฝันอะไรทั้งสิ้นเลย ไม่ฝันอะไรเลยมอยหลับไปเขาบอกว่าแล้วเขาก็ไปไว้ข้างฝาเนี่ยถ้ายังไม่ฟื้นเขาก็จะเอาเข้าโรงดับกิจไปเลยว่างั้นทีนี้ว่าสองชั่วโมงฟื้นคืนมาอได้ยินเขาถามว่าจะไปห้องพันสองหรือห้องพันห้าว่างั้นนะ,ะห้องพันห้านี่มันโรงพยาบาลตึกใหม่ พั 2005, นห้านี่ตึกใหม่ห้องโอ่งถุงห้องพิเศษเนี่ะที่ที่พั 2002, นสองนี่ห้องเก่าแต่เขาปรับปรุงใหม่เราไปคราวที่แล้วนี่มันอ่าคืนหนึ่งหกร้อยบาทมาคราวนี้มันเอาพันสองเอเอก็เลยก็เลยบอกเขาว่าพันสองเขาก็เลยไปไปห้องพันสองได้ยินเขาบอกว่า อาหลวงพ่อติดเชื้ออย่างแรงปอดติดเชื้ออย่างแรงว่างั้นนะอาแล้วเขาก็เลยใส่ยาฆ่าเชื้อให้ทั้งหมดหมดสี่สิบกระปุกเร่งเลยเร่งเลยนะสี่ชั่วโมงเร่งเลยสี่ชั่วโมงเร่งเลยเขาจะตายแล้วเนี่ยไม่ไหวละกินข้าวก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้แล้วอะ เหนื่อยจะตายแล้วบอกหมอว่าหมอไม่ไหวนะหมอไม่ไหวทําไงไม่ได้หลวงพ่อไม่ได้นะหลวงพ่อหยุดไม่ได้ถ้าหยุดแล้วมันดื้อยาแล้วรักษาไม่ได้ว่าง้งเอา้าตายเป็นตายช่างมันเถอะว่าง้นเอาบุกเข้าไปแล้วคิดอยู่ในใจอีกทีหนึ่งคิดเป็นอคติอยู่ในใจว่าทําไมหมอมันจะฆ่าเราวะว่า้น หมอมันจะฆ่าเราให้เราตายอยู่โรงพยาบาลนี่มั้งเนี่ยว่างั้นนะคิดอยู่ในใจนะหมอก็มาแล้วก็สั่งยาลูกเดียวเออไอ,อ,อายาฆ่าเสื้อมาใสไอายาเม็ดก็โอ้ยขมอะไรกันนักหนาเออขมคิว้วโอ้ยตายแล้วเนีเยอนี้นี่นะจะรู้ว่า เราฟังตั้งแต่เรื่องความทุกข์ใช่ไหมแต่เรารู้อยู่ว่ามันทุกข์งงกอย่างนั้นทุกข์อย่างนี้เพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านก็บอก,นะกอยูงง่นะทุกข์อย่างนั้นอะย่างนี้นะแต่เรายังไม่เห็นเพราะเรายังไม่ได้เก็บได้ป่วยอะเมื่อเรามาเกิดอย่างนี้โอ้ยเป็นอาจารย์สอนได้ดีที่สุดเนี่ยโอ้โทมันจะตายจริงๆเหรอเออเอากำหนดกิจที่มันโอ้มันเป็นอย่างนี้เนาะ ตายมันทนทุกข์ทรมานถึงขนาดนี้เลยว่างั้นนะเออมันจะตายจริงๆเลยเนี่ยมันเกิดอยู่กับเราเนี่ยเราจะรู้ว่าโอ้โหความเก็บปวดมันทนทุกข์ทรมานขนาดไหนเนี่ยหรือหรือ,รอ,รอ,รอมีใครเคยเข้าโรงพยาบาลบ้างอยู่เนี่ยมีบ้างไหมเนาะมันเป็นยังไงนั่นละ่ะเราเรียนจากนั้นอนะ่ะมันสอนเราอะ่ะ สอนเรามันเป็นทนทุกข์ทรมานมันเก็บมันป่วยมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างไรเ,เรียนรู้จากนั้นเลยโอ้มันเป็นอย่างนี้เองเนี่ยมันเกิดกับตัวเองต้องศึกษากับตัวเองถ้ามันไม่เกิดกับตัวเองแล้วมันไม่เข้าใจเข้าใจตั้งแต่เราได้ยินว่าเออท่านพูดอย่างนั้นท่านบุอย่างนี้นี่เรามามารู้เองตอนที่เราเป็นเนี่ย ตอนเราเก็บเราป่วยตอนเป็นโน่นเป็นนี้หรือมีเรื่องมีราวแล้วกิตใจของเราเป็นอย่างไรเรามาได้รับความกระทบกระทั่งได้รับความอะไรนั่นน่ะเนี่ยมาพิจารณาดูสินี่แหละหลวงพ่อก็ได้ความรู้เยอะเหมือนกันป่วยทีไรนะทีนี้ก็เกือบไม่รอดนะเกือบไม่ได้เห็นหน้าญาติโยมเกือบไม่ได้เห็นวัดสังฆทานซะแล้ว <laughs> ทั้งที่หลวงพ่อมาวัดสังฆทานตั้งแต่สมัยหลวงพ่อสนองมรณภาพไปใหม่ๆนู้นเนี่ยเนี่ยเที่ยวมาพักวัดสังฆทานนี่นะห้าปีหกปีแล้วเนาะบางครั้งก็รับทั้งสองอรับข้างนอกมาแล้วละ่ะก็มาวัดสังฆทานก็มารับเอขึ้นไปข้างศาลาทรงไทยบ้างเอาลานทำบ้างเหมาคนเดียวก็มีสมัยก่อนนะ เมาคนเดียวเลยเไปอย่างนั้นฉะนั้นจึงว่าความเก็บป่วยนี่เป็นอาจารย์ดีที่สุดที่เราจะเรียนรู้จากนั้นนะให้เ,เราฟังครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเออเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็รู้ได้ยินแล้วแหละแต่ถ้ามันไม่เกิดกับเราแล้วอ่ะเราก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเรื่องเหล่านั้นนะฉะนั้นหลวงพ่อจึงว่า ่วยข่าวนี้ว่าจะไม่รอดแล้วอยู่โรงพยาบาลเกือบเดือนนะแล้วกิจนิมนยกเลิกทั้งหมดเดือนแล้วเดือนเล่าเดือนแล้วเดือนเล่ายกเลิกหมดเลยมาไม่ได้นี่ก็เลยว่าในในในระหว่างเนี้ยมันไม่ค่อยเก็บก็รู้สึกดีขึ้น อฉันก็ได้อยูอ่ก็เห็นว่าพอมาได้ก็ลงมาอาลงมาอะไรลงมาคิดถึงญาติโยมเนี่ยมาเนี่ยแต่วันนี้หลวงพ่อเห็นรู้สึกน้อยเหลือเกินนะเอเรื่อว่าไป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 อยู่ข้างนอกเนาะคราวที่แล้วหลวงพ่อมาลานเต็มหมดนะเนี่ยวันนี้ไม่ ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เห็นหรือว่าเป็นลีอยู่ตรงไหนเนาะเนี่ยเลยเล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้อายุเกตสิบเกตปีหลวงพ่อคิดว่ามันใกล้แปดสิบแล้วนะเนี่ยเออเห็นครูบาอาจารย์ทั้งหลายทั้งก็แปดสิสี่แปดสิบห้าทั้งก็ลาไปแล้วอะ่ะหลวงพ่อบุญหลวงพ่ออะไรอะ่ะ อุล่าสกลละครท่านก็จากไปแล้วอายุเกตสิบเก้าปีเท่าน,นั้นเองท่านก็ละสังขารไปแล้ว่ะหลวงพ่อก็ว่ามันใกล้แล้วนันเนี่ยก็เลยเตรียมตัวอยู่นะเตรียมตัวไว้เพื่อความไม่ประมาทเนี่ยท่านก็ลาไปแล้วอ่ะอ้หลวงพ่ออุล่านี่นะ สมัยก่อนท่านเป็นครูบาท่านเป็นครูบาหลวงพ่อนี่เองตอนอยู่ปักใต้ด้วยกันอยู่ภูเก็ตด,ด้วยกันนะอยู่ภูเก็ตนะตอนนั้นหลวงพ่อเป็นเนนน้อยไปกับหลวงปู่เหลียนหลวงปู่เทศไปก่อนแล้วหลวงปู่เทศไปอยู่ภูเก็ตพังงาก่อนแล้วไปเผยแผ่พุทธทศาสนาปักใต้อยู่มาทั้งกะเลยมีหนังสือ ถึงหลวงปู่เหลียนตอนนั้นอยู่ที่เชียงใหม่ให้ให้ลงไปปักใต้ไปช่วยกันว่างั้นก็หลวงปู่ได้รับจดหมายหลวงปู่เทศแล้วก็เลยพากันไปโดยมีหลวงพ่อเป็นเนนน้อยไปสมัยก่อนยังไม่มีสะพานไปภูเก็ตต้องนั่งเรือข้ามไปที่กิงนั่งเรือตั้งแต่ปากอา่าวนไปนะ แล้วฟองน้ำมันก็ตีหลวงพ่ออยู่ที่ตรงกลางก็คอยวิดน้ำเพราะว่าน้ำมันเข้าเรือเกือบจะล่มมาลอมอมาล่ออยู่แล้วละ่ะวิดวิดน้ำอยู่ตลอดเลยไปอย่างนั้นไปก็ไปอยู่หลวงปู่เทศตอนนั้นก็ยังท่านก็ยังรูปร่ออยู่นะหลวงปู่เทศนะก็ถ่ายภาพร่วมกัน แต่ว่าอาจารย์หลวงพ่อยังอยู่องค์หนึ่งอยู่ที่สุรินหลวงหลวงปู่เอื้อนหรือปู่อะไรนี่แหละนะท่านก็ก้าสิบสามปีแล้วท่านเป็นอาจารย์แล้วแต่หลวงปู่อุลล่าเนี่ยเป็นครูบาตอนหลวงพ่อเป็นเนนน้อยนะอหลวงพ่อเป็นเนนน้อยออกโรงเรียนปสี่ ออกโรงเรียนป .4 สลา,าวัดไม่ได้เป็นโรงเรียนเหมือนเขานี่สลา,าวัดจบโรงเรียนสลา,าวัดป .4 แล้วก็ไปหาหลวงปู่เหรียญตอนนั้นอายุสิบเอ็ดปีไปบวชเป็นเนนะบวชเป็นเนนหลวงปู่เหรียญพาไปบวชเป็นเนนตอนนั้นยังไม่มีวัดอรามาันพฤหลวงปู่เหรียญยังไม่ได้ตั้งวัด ท่านก็นยังทุดโงอยู่ก็ล่องเรือไปล่องเรือไปบวชสัม,มนเณรนที่วัดศรีเมืองหนองคายมีหลวงตาธรรมตาโลกาจารย์จเจ้าอาวาสวัดศรีเมืองเป็นอุปชาบวชเนนให้ตอนนั้นท่านเป็นเจ้าคุณแล้วล่ะท่านเป็นพระอะไรอะวิชัยมุนีตอนนั้นน่ะตอนเป็นอุปชา บวชเสร็จแล้วก็ทอเรือขึ้นกลับที่พักเคยเห็นทอเรือไหมทอเรือเคยเห็นไหมใครอยู่อีสานเคยเห็นไหมแต่คงไม่เห็นรุ่นนี้ไม่เห็นหรอกไม่เห็นคนทอเรือสมัยนั้นเนี่ยแล้วกระหลงปุงเหรียนก็ขัดทายก็ดุด่าว่ากันมาตลอดทาง กลัวจะถึงที่พักก็เกือบสว่างนี่ก็พักอยู่สองสามวันท่านก็พาทุดงไปทางเชียงใหม่นะไปทางเชียงใหม่โน่นแล้วก็ไปรับเอาหลวงปู่ชอบหลวงปู่ชอบนัดให้ไปหลวงปู่ชอบก็บพาทุดงขึ้นเมืองเหนือโน่นน่ะหลวงพ่อเป็นเนิน้อยอายุสิบเอดสบสองปี เดินทางเข้าดงเข้าป่ากับหลวงปู่เลียนกับหลวงปู่ชอบไปอยู่ภูเขาแห่งหนึ่งทางทางทาง,ทางเชียงใหม่มันจะไปทางแม่ห้องสอนแล้วละ่ะทีนี้หลวงพ่อเป็นไข้ามาเ,เรียสมัยนั้นนะไข้ป่าไม่ไข้ามาเ,เรียหนักเหมือนกัน ทีนี้มันไปบินทบาทไม่ได้ปฏิบัติหลวงปู่ชอบไม่ได้เพราะเป็นไข้ป่าไข้เมลเลียอยู่ท่านนี้หลวงปู่ชอบท่านก็เลยว่าหรือมันไม่กินข้าวละเออมันไม่ปกติปฏิบัติกรรมฐานนี่พักกันส่วนมากจะอดข้าวสองวันสามวันอ่าสี่วันจึงออกไปบินทบาทอย่างนี้นะอ่าหลวงปู่ชอบก็เลยคิดอย่างนั้น ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้คิดว่าหลวงพ่อไข้นะพอวันที่สี่ท่านก็ไปดูท่านไปตามดูว่าทำไมมันมันยังลงมาไปก็ไปเห็นหลวงพ่อนอนไข้มาเลเรียสันอยู่หลวงปู่ชอบทำยังไงอท่านปวดปัดสสาวะเนี่ยอท่านก็เลยปัสสาวะใส่ขัน ันที่ใส่น้ําฉันนั่นแหลอะอแล้วก็บังคับหลวงพ่อฉันน้ำปัสสาวะครั้งแรกในชีวิตหลวงพ่อก็บีบจมูกไว้แล้วก็ปิดปากท่องก็งัดปากออกท่นบอกว่า,า,ามึงจะตายเหรอ,อเอาอ้าอ้าปากอ้าปากมึงจะตายหรอ,อ กอกลงไปกึนกึนกึนเทเลกเทแรกหลวงพ่อโอมไว้อยู่ยังกึนไม่ลงกึนกึนกึน,นมึงจะตายเออเอาไปเอามามันก็อักลงไปตักลงไปหมดเลยแล้วก็เอาน้ํามาให้ฉันเอาน้ําล้างร่องลงไปนี่เอาให้ป่าหายนะ่ะให้ป่าหยุดเลยสันน้าปัสสาวะหลวงปู่ชอบ หายเลยก็ลงมาข้างล่างสองสามวันก็มีเลี้ยวมีแรงแล้วก็ไปบินทบาทเนี่ยครั้งแรกนะครั้งที่สองไปอยู่ทางแม่อภูเขาทางแม่อะไรแม่ห้องสอนมันติดแดนพม่าเนี่ยอหลวงปู่ชอบท่านข้ามไปฝั่งพม่า ที่นี่หลวงปู่เรียนท่านไม่ไปท่านบอกว่านิมิตไม่ดีท่านได้นิมิตไม่ดีท่านก็เลยไม่ไปก็เลยไปแต่หลวงปู่ชอบข้ามชายแดนไปได้ได้ไม่ถึงเดือนทหารเขามาส่งเพราะว่าเขากำลังลบกันอยู่กับกันลบกันอยู่เขาก็เลยว่าหลวงปู่ชอบจะไม่ปลอดภยัยเขาก็เลยนิมนต์ท่านกลับเมืองไทยกลับมาเมืองไทยนะช่วงเนี้ย ช่วงหลังมาเนี่ยก็คข้ป่าอีกนะหลวงพ่อนะค่าป่าโอ้ยหนาวสะบัน้นเดี๋ยวก็ร้อนโอ้ยร้อนมันก็ไม่ทนทุกข์ทรมานเหลือเกินคิดยังไงหลวงพ่อก็เลยลงไปห้วยน้ำเลยห้วยน้ำนะห้วยน้ำที่มันขั้นกันระหว่งังพม่าก,กับไทยนะอ,อ่าเรียกน้ำอะไรน้ำก,ก๊กน้ำอะไรนะ่ะนั่นแหละ ลงไปหน่อยเราไปบิดน้ำในตัวเองนะ่ะบิดไปไปมันหนาวสะบ,บ้านใหญ่ขึ้นเลยทีเนี้ยถูกน้ำอะ่ะก็เลยขึ้นมาไม่ถึงไม่ถึงบวกแล้วไปแล้วก็ล้มลงตรงนั้นอนะ่ะนอนนอนสั่นอยู่ตรงนั้นอ่ะนะนอนสั่นอยู่ตรงนั้นก็ตั้งสติกำหนดกิจไม่รู้ว่าใครมันดึงขึ้นมันดึงมันดึงออกขึ้นฝั่งไปนะ่ะมันดึงหลวงพ่อนะ่ะ หลวงพ่อกอม็มันมีใครมาดึงวะก็เลยมองไปดูอมองไปดูก็เห็นตัวล,ลายลาฮะเสือเหรอ <c oughs> เอา้าเสือหรือั่งมันน่ะนอนไข่สันเสือมาลากหลวงพ่อไปลากไปที่ไหนนี่แหละคนเขาถามว่าเสือกิงหรือเปล่าไม่รู้ทีเสือนั่นแหละว่างั้นนะมันมาลากหลวงพ่อไป ปากเป็นเป็นหน้าถ้ำน่ะไปวางหลวงพ่อไว้หน้าถ้ำที่หลวงพ่ออยู่น่ะวางไว้ตรงนั้นแหละก็พอดีไข้ส่างพอดีเอทีนี้มันมันก็ไปนอนอยู่ไม่ไกลหลวงพ่อนะสักสิบวาปานั่นแหละแต่มันไม่ไม่มันไม่มองมาหาเรามันมันหันหน้าไปทางป่าโน่นน่ะมันโหนยันทั้งคืนไอ้เราก็ไปปัสสาวะก็ไม่ได้สิเออมันเห็นมันอยู่อ่ะ ก็โอ้หนักๆเขาก็เอามันตรงนั้นแหละนะเอามันตรงหน้าถ้ำนั่นแหละปล่อยมันลงตรงนั้นเลยล่ะตอนเช้าน่ะมันจงค่อยไปเสือตัวนั้นน่ะตอนเช้ามันจงค่อยไปเวลามันจะไปมันยกหาหน้าขึ้นร้องร้องคำรามนี่แผ่นดินนี่เหมือนกับมันจะสุดเลยนะมันร้องสามครั้งดังไปทั่วป่าเนี่ยเจ้าป่าน่ะดังไปทั่วป่า ครั้งที่สามมันก็ยกขาขึ้นเหมือนกระโดดชูดไปไกลๆนู้นนะ่ะตั้งแต่วันนั้นมาก็ไม่เห็นไม่เห็นเสือตัวนั้นอีกอ่าต่อมาต่อมาก็ตอนนั้นหลวงพ่ออยู่ป่าก็ยังมีวัวกระทิงอยู่นะมีช้างป่าอยู่หลวงพ่อก็พยายามจะไปปีนขึ้นหลังช้างป่าอ่าเขาบอกว่าหมอ หลวงพ่อนี่ดื้อไม่ใช่น้อยนะเขราว่าง,งั้น <g ül> ไปลองไปจะไปขี่้างป่าแต่ยังไม่กล้าหลวงพ่อมันไปอยู่ก้องต้นไม้ใช่ไหมละ่ะมันมันอยู่ก้องง่าไม้หลวงพ่อก็ขึ้นต้นไม้ไปแล้วกเ็เดินตามง่าไม้ไปแล้วก็มันก็เอาขาลงไปเหยียบหลังมันเหยียบหลังช้างนะ่ะมันก็เอาไอไอ้องวงมันฟาดตึ้มตึ้มตึ้มไ <g ül> อเราก็ไม่ไม่วางง่าไม้ละ กูวมันกรลางอ่ะเออเรนก็หลวงปู่ชอบดุทีเนี้ยเออจะไปเล่นกับมันอ่ะมันไม่ตายนะเดี๋ยวมันตายนะว่งงาไนงน่ะโอ้ยไปเหยียบหลังมันสบายว่งงาไนงน่ะ <c oughs> นนตั้งแต่สมณยน,น,น้อยครับเลยเป็นกระซศกระแซมาเรื่อยมาจนกระทั่งมาบวชพระ มาบวชพระเนี่ยหลวงพ่อก็มาป่วยหนักอีกนะหนักยิ่งกว่านี้อีกนะแล้วก็สลบไปแล้วสลบไปสามคืนเต็มๆแต่เขาไม่ได้เอาเข้าโรงนะเพราะว่หลวงปู่เลียนไม่เอาให้เอาเข้าทีนี้กองฟอนเนี่ยเขาก็ทําให้เรียบร้อยแล้วนะมีแต่ไม่ดูไม่แดงทั้งนั้นเลยกองบักใหญ่เมื่อเลอเลยอ่าทีเนี้ย ลงก็มีแล้วนะแต่หลวงปู่เหรียญไม่ให้เอาเข้าลงให้นอนดอยไว้นั่นแหละอันนี้โยมเขาโอ้ยอา่ามีแต่มันจะเน่านะแล้วมันสามคืนแล้วเออจะเอาไปเผาได้แล้วทนะ่านนูหลวงปู่เหรียญว่าห่วยพวกเจ้ารู้ได้ยังไงอา่าพ่อยบอกให้เจ้าไปกวนเขาก็อย่าไปกวนสิให้เขาพักผ่อนว่างั้นหลวงปู่เหรียญให้พักผ่อนไม่ให้ไป แต่ต้องจนถึงวันต่อมาเนี่ยท่านไม่ห้ามแล้วนะพรุ่งนี้เขาเผาแน่นอนพวกนี้เขาจะเผาหลวงพ่อแน่นอนไม่ห้ามเลยนะทำไมพรุ่งนี้เผาแน่นอนหลวงพ่อมาคืนเนี่ยมาเข้าล่างสองทุ่มหลวงปู่เหลียนเป็นผู้ที่บันทึกไว้เวลาหลวงพ่อไปก็สองทุ่ม เวลาหลวงพ่อมาก็สองทุ่มอันนี้เล่าของตัวเองให้ฟังไปมาในี่สองทุ่มหลวงพ่อไปบ้านหนึ่งก่อนที่จะไปบ้านนั้นนะ่ะเดินขึ้นไปหลังเขาสูงนะเขาลูกนี่ยใหญ่สูงไปยืนอยู่หลังเขาแป๊บเดียว เห็นมีน้ำล้อมรอบหมดเลยรอบภูเขาเหมือนกับทะเลนะมองไปข้างไหนก็ไม่เห็นบ้านคนมีแต่น้ำจดฟ้าฟ้าจดน้ำเอาแล้วเรามันจะไม่ตายอยู่ที่นี่เหรอว่างั้นเออก็มองไปมองมาไม่เห็นบ้านคนมองไปมองมาก็คิดว่าเอ๊ะเราต้องก็ตายอยู่ที่นี่ล่ะพอมองไปอีกก็ไปเห็นไฟลิบลี่อยู่โน้นไกลๆโน่นน่ะเลยเอ๊ะเป็นบ้านคนหรือไงนะ เนี่ยเฮ้ยเราจะไปยังไงวะไม่มีเรือมีแพอะไรว่างั้นนะนึกได้ว่าเออพระกรรมฐานเนี่ยท่านบอกว่าเหาะได้นี่นะก็ <c oughs> <c oughs> เลยไปนมมือขึ้นประนมมือขึ้นแล้วกำหนดจิตแป๊บเดียวลอยข้ามน้ำไปแล้วนะอลอ,อยไปเลยเหาะไปเลยนะไปโน่นไปลงบ้านนั้นนะ่ะบ้านที่หมายตาไปโน่นนะ่ะไปลงบ้านนั้นแหละ ไม่รู้ว่าบาทมันมาจต่ที่ไหนอ่ะบาทหลวงพ่อน่ะเออเขาไปบินทบาทในบ้านเขาอ่ะเขาก็ถามพระโยมผู้หญิงคนหนึ่งถามว่าท่านจะไปฉันที่ไหนหลวงพ่อว่าจะไปฉันสลานอกบ้านว่างั้นเอาท่านนั้นก็นิมนต์ไปฉันที่บ้านฉันก็ได้ว่าท่านเขาว่านะนิมนต์ไปฉันที่บ้านฉันอืก็ตกลงไปด้วยเขาอ่ะไปฉัน ก็เดินตามหลังเขาไปใกล้จะถึงบ้านเขาแล้วนะหลวงพ่อนึกออกได้ว่าลืมผ้าสังคาลืมผ้าสังคาเขาถามว่าผ้าสังคาอยู่ที่ไหนผ้าสังคาอยู่ที่วัดผ้าสังคาข้ามวันข้ามคืนแล้วผ้าสังคาเป็นนิสสคีและหลวงพ่อเป็นปากิตีแล้วว่าผ้ามันข้ามวันข้ามคืนและหลวงพ่อจะไปเอาผ้าสังคา ยังไม่ถึงบ้านเขาก็เลยกลับเขาก็มาส่งถึงท้ายบ้านเขาพ่อมาส่งกันเรียบร้อยแล้วเขาโยมผู้หญิงคนนั้นเขาก็กลับบ้านหลวงพ่อก็จะมาวัดปรากฏว่าหลวงพ่อลอยอยู่บนอากาศเนี่ยมองลงมาเห็นเมืองอุดรมองลงมาเห็นเมืองโอเอาทําไมทําไมเราตัวไปลอยอยู่บนอากาศมองลงมาเห็นเมืองอุดรเอา ตัวก็ลอยไปลอยไปตามทางนะลอยไปแล้วก็ไปผ่านหนองสองห้องไปผ่านท่าบ,บอไปผ่านสีเชียงใหม่ไปผ่านบ้านหม้อรงภูกระเตะวัดอรัญบรรพตลงตรงนั้นก็เห็นเด็กมันยืนอยู่ลงไปถามว่าอะไรว่าน้อยๆ้อยเขาทำอะไรเนี่ยอไอ้นั่นมันก็บอกว่าได้ยินว่าเขาจะเผาคูบาฉลวยว่างั้นนะเอ้า เร,เราตายหรือว่างั้นนะเอ้าไม่ช่างเถอะขึ้นไปวัดตอนนั้นมันใช่วัดอยู่อยู่บนเขาวัดเก่าหลวงพ่ออยู่ติดน้ําโขงเนี่ยวัดเก่าวัดอารามันพศมันติดน้ําโขงสมัยก่อนก็เดินก็เดินไปตัวก็ลอยไปไปแล้วก็เด็กมันเห็นมันก็ว่าผี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 วิ่งเล่นต้มเลยเอา้าเราเป็นผีหรือว่างั้นช่างเถอะไปกุฏิก็เลยไปกุฏิ ไปกุฏิก็มีโยมนั่งอยู่ใต้ทุนกุฏิก็เยอะอยู่ข้างบนก็มีแม่ก็นั่งอยู่ข้างบนเอาเวลาไปถามคนแถวนั้นเขาไม่พูดด้วยเลยถามคนไหนเขาก็ไม่พูดด้วยเอาแล้วถามเด็กคนนั้นทําไมมันพูดได้ไอ้นี่มันพูดกับเราไม่ได้ขึ้นไปกุฏิก็ถามแม่แม่ก็ไม่พูดด้วยเอาอะไรวะเล่มมองเข้าไปในห้องมองเข้าไปในห้องกุฏินะ่ะ ก็ไปเห็นล่างหลวงพ่อนอนอยู่เอาอะไรวะว่างั้นก็เลยเข้าไปหลวงพ่อก็ไปนั่งยองๆอ,อยู่เนี่ยตรงกลางเนี่ยน,นั่งดูหัวบ้างนั่งอยู่ขาบ้างนัไปไปมาไม่รู้ว่าใครเอาอะไรมาทุบหูตั้งเข้าไปตั้งดำตับเลยดังแรงนะหูดับไปเลยอะ่ะเอเอเหาทักพักหนึ่งก็รู้สึกตัวอ่ะลูกสุดเตล้วทีเนี้ย ก็เห็นแต่ล่างนอนล่างนั่งไปไหนล่างนั่งเมื่อกี้นี้ไปไหนมิแต่ล่างนอนอ่าแสดงว่ามันเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะเนี่ยก็เลยมันนึกว่าเออเรานี่มันเป็นอะไรกันวะก็เลยนึกว่าเออเราป่วยเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะเนี่ยแล้วมันจะมีเลี้ยวมีแรงอยู่ไหมทำไมหลวงพ่อคิดอย่างนั้นอ่ะเพราะเขาเอาผ้าปกไว้ไง หลวงพ่อจะดึงผ้าออกจากหน้าเนี่ยพอดีหลวงพ่อก็ยกแขนขึ้นไปไหมมันก็โผล่ขึ้นไปดิโผล่ขึ้นไปอ่ะตอนนั้นวัดละล,ะลนยังไม่มีไฟฟ้าไงติดแต่เกียงน้ำมันกดัดแล้วตั้งไว้ติดแต่เกียงอยู่วันนี้มือมันโผล่ขึ้นไปใช่ไหมโผล่ขึ้นไปคนเขาเห็นมันผีผีผีโดดกุฏิตั้งไปเลยเอ้าไอ้คนที่ไม่กลัวก็ โอ้ยฟื้นแล้วฟื้นแล้วฟื้นแล้วเขาว่าอย่างนั้นนะฟื้นแล้วฟื้นแล้วสักพักหนึ่งหลวงปู่เหรียญท่านก็เดินมาจากกุฏิเดินขึ้นไปท่านก็สั่งให้เขาจุดตะเกียงให้มันหมดเอามาจุดให้มันหมดตะเกียงนะ่ะแล้วก็ไปเอาตะเกียงเจ้าพายุสี่ห้าตัวมาใส่น้ํามันสูบเข้าไปไกิดให้มันสว่างไสวทั่วป่าเลยเห็นไ,ไหมมันเป็นป่าตอนนั้นมันเป็นป่าเป็นโดงอยู่นี่ท่านก็เข้ามามานั่งตรงที่หลวงพ่อนั่งนั่งแหละ มานั่งลงตรงนั้นเลยมันนวดขาบีบขาให้เหมือนสัมมาเนนบีบขาให้ครูบาอาจารย์เลยหมอท่านกจะถามก็มเป็นยังไงรู้สึกตัวแล้วรู้สึกตัวหรือยังหลวงพ่อก็บอกว่ารู้สึกตัวแล้ว,ท,ว,ว,ลวท่านก็พูดกับญาติโยมต่อไปอีกท่านไม่ถามต่อนะเอาตะเกียงมีเท่าไหร่เอามาจุดให้มันหมดให้มันสว่างแล้วก็ไปเอาตะเกียงเจ้าพายุมาอเอามาหมดนั่นแหละมาใส่น้ามันจุดเข้าไป ห้อยไว้ตำ n g า,าไม้เนี่ยสว่างสวัยไปหมดแล้วไม่มีไฟฟ้าแล้วนั่นน่ะถามครั้งที่สามถามครั้งที่สามบารู้สึกตัวหรือ,อยังหลวงพ่อก,ก็บอกว่ารู้สึกตัวแล้วว่างานหนาะท่านจะนได้ถามว่าเอามันไปยังไงมายังไงอะ่ะเป็นยังไงไปยังไงก็เลยเล่าเรื่องให้ท่านฟังจนมาถึงพาสสังคาเนี่ยท่านบอกว่าเออลืมพาสสังคา เดี๋ยวนี้ก็มีแล้วผ้าสังฆาก็พาดอยู่นี่ไงเนี่ยได้แล้วแต่ก็ยังไม่ไปได้ผ้าสังฆาแล้วแต่ก็ยังไม่ไปนะเออเนี่ยก็เ,เลยท่านว่าอย่างไงท่านบอกว่าผ้าสังฆานั่นเองมันเป็นเครื่องหมายเครื่องหมายแห่งการคาการคล้องมันยังไปไม่ได้ต้องกลับมาสร้างกรรมสร้างเวรต่อไปอีกท่านว่าอย่างนั้นนะ ก็ยังไม่ยังไม่้นจากกรรมจากเวรก็ยังอยู่เนี่ยก็ได้มาพูดให้ญาติโยมฟังแต่นี้นี่เจ้าคุณวิโรธอยู่นครราชสีมาท่านระลึกชาติได้ท่านก็เลยบอกว่าเพราะท่านนั้นท่านเป็นพระนี่แหละนะท่านเป็นพระนะท่านป่วยท่านจะตายมาลมมาล่ออยู่ะไกลกลำลังใจจะขาดนั่นนะ่ะ ท่านนึกถึงน้องสาวไงนึกถึงน้องสาวว่าน้องสาวกําลังจะออกลูกเดี๋ยวนี้น้องสาวกาลังเก็บท้องออกลูกยูไอเราก็จะตายพอดีว่างั้นนะคิดถึงน้องสาวท่านก็ดับกิจไปหาน้องสาวแล้วไปเกิดนําน้องสาวไปเห็นน้องสาวออกลูกมาเป็นผู้ชายสวยงามน่ารักท่านก็เลยไปนั่งดูใกล้ ไปนั่งดูใกล้นะบิญญาณของท่านเข้าไปในร่างของคนนั้นแล้วเกิดแล้วเกิดอีกทีหนึ่งแล้วนะทั้งนี้ทั้งนี้ก็ตายแล้วหมดแล้วหมดสภาพแล้วตายแล้วเนี่ยท่านไปเกิดกับน้องสาวพอท่านได้รู้จักรู้จักความนะ่ะท่านก็เลยพูดกับแม่ที่ปัจจุบันนะท่านบอกว่ามึงไม่ใช่รูปแม่กูว่างันหนาะ เอา้าทำไมพูดอย่างนั้นน่ะทำไมลูกพูดอย่างนั้นเนี่ยแม่นะออกมานะก็น,นั่นแหละ,ะเมื่อก่อนมึงเป็นน้องกูเนี่ยว่าังน่นนะเออก็ถามไปถามมาเอ๊ะเป็นกิงกิงด้วยใช่องค์นั้นเลยมันมามา,มาเกิดด้วยนะ่ะท่านบอกว่าเกิดกับน้องสาวยนะังไงคือกิจใจของคนเราเนี่ยมันจวนเกียนว่ามัน มันไปเกาะไปคล้องกับสิ่งใดไปเกิดกับสิ่งนั้นถ้าไปเกาะไปคล้องกับหลานก็ไปเกิดกับหลานนะเออถ้าเกิดไปเกาะไปคล้องไปสงสารไปรักเอ็นดูสุนัขตวน้นตัวน,น,วนี้ก็ไปเกิดกับสุนัขตันนั้นยอะไรไปอย่างนั้นนะเนี่ยเครือกิจเนี่ยในระหว่างที่จะดับดวงสุดท้ายเนี่ยมันไปเกาะไปคล้องกับสิ่งใด จะไปเกิดกับสิ่งนั้นนะส,สาหรับผู้ที่ยังไม่พ้นกิเลสนะยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยไอ้ช่วงนี้เราเราก็รักษานะรักษาใจของเรานังได้อยู่นะยังไม่คิดถึงใครนะเนี่ยมามาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ยเราก็ไม่ได้คิดถึงใครแหละนะแต่เวลาจวนจะตายจริงๆนนี่กิจมันวับไปเลยอะ่ะกิจมันไปเกาะกับสิ่งใดก็ไปเกิดกับสิ่งนั้นเห็นไหม ในครั้งพุทธกาลมีพระองค์หนึ่งท่านได้ผ้าดีมาท่านเอามาพร,รมเป็นสังขาสวยงามแล้วไม่ใช้พับไว้อมันสวยมันงามผ้าดีก็ลยไม่ใช้พับไว้เนี่ยท่านมรณาภาพลงท่านคิดเป็นห่วงผ้าสังขาผืนนั้นนะ่ะท่านไปเกิดเป็นเลนอยู่นั่นเนาะเป็นเลนอยู่ผ้าสังาตินะ่ะ ออ,องค์นั้นนะ่ะทีนี้พระสาวกทั้งหลายก็มาทําชาปนากิจศพพระองค์นั้นนะ่ะทําเสร็จแล้วก็เ,เป็นบาทเป็นกีบอนเป็นอะไรของพระมันก็จะแจก,กกันไปแจก,กให้องค์ใดองค์หนึ่งไปแล้วก็เหลือผ้าสังฆาติก็จะเอาผ้าสังขีมาแจก,กให้ออ,องค์ใดองค์หนึ่งพนะระเทรละนะปรากฏว่าเลนมันร้องร้องห้ามไม่ให้เอากา้าาขึ้นไหมละ่ะ นี่พระเจ้าเจ้าท่านนั่งอยู่ที่บนทักคุทักกุดีน่นได้ยินเสียงเลนตัวนั้นมันร้องก็เลยเดินมาห้ามภิกษุว่าดูก่อนภิกษุอย่าเพิ่งแกกผ้าสังฆาผืนนั้นเพราะเจ้าของเขายังอยู่ให้ล่วงเกิดวันไปแล้วค่อยแจก,กเพราะว่าเลนมันจะอยู่ได้เกิดวันเท่นนั้นเองะบอกว่าให้เพราะว่าเจ้าของเขายังอยู่เจ้าของเกิดเป็นเลนไปไปเฝ้าผ้าสังฆาอยู่นั่นนะ่ะ นั่นล่ะให้ให้ล่วงเกิดวันไปแล้วค่อยแจกเนี่ยพระพุทธเจ้าไปบอกนะเนี่ยนั่นน่ะฉะนั้นเราต้องฝึก,กจิตใจของให้ระมัดระวังไอ้ตอนตอนใจจะขาดนี่นะอืเหมือนกับหลวงพ่อว่าเอ,อถ้าใครนึกพุทโธพุทโธเนี่ยนึกพุทโธอยู่ในใจนะป่วยหนักๆก,ก็นึกพุทโธ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 ใจดับ ใจดับลงตรงนั้นน่ะถ้าไม่ยังไม่พ้นจากกิเลสนะเทวดาเอารถทิพมารับไปเลยนี่ไม่ใช่พูดเล่นนะพูดจริงๆนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราเ,เวลามันจวนเกียนจริงๆนะ่ะมันมันจะมันมันจะอยู่พุโทโธได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะเออเอาหลานกูไปไหน ลูกคนนั้นไม่เห็นมาเห็นไหมดับกิจไปเลยก็ไปอยู่กับคนโน้นแหละสิไปอย่างนั้นน่ะเนี่ยมันอย่างนั้นนะให้เราันระวังทีนี้ท่านอาจารย์วิโรจน์เนี่ยท่านก็เลยพูดต่อไปอีกว่าถ้าไปถึงบ้านเขาแล้วไปฉันจังหันที่บ้านเขานนะสันเสร็จแล้วก็จะเหนื่อยเนาะก็พักผ่อนโยมเขาก็จะจัดที่ให้พักผ่อน ท่านว่ายอย่างนั้นพักผ่อนอยู่บ้านเขาหนะ,ะฉันเสร็จแล้วก็จะพักผ่อนถ้าพักผ่อนแล้วเนี่ยเข้าไปพักผ่อนในห้องเขาแล้วนะที่กิงนั้นน่ะก็ตื่นตั้งแต่นานนั่นแหละท่านว่ายอย่างนั้นนะตื่นตั้งแต่นานแล้วแต่เขาไม่เปิดประตูก็เลยออกไม่ได้อทีเนี้ยออกไม่ได้วันต่อมาต่อมาเนี่ยพยายามที่จะออกมัน หุนหวยมันอึดอัดมันอะไรอยู่ในในห้องนั่นน่ะอยู่ในห้องก็คือในท้องนั่นเองถ้าเข้าไปนอนอยู่ในห้องนั้นแล้วแสดงว่าทางนั้นตายแล้วดับจิตแล้วมาเกิดใหม่แล้วท่านว่าอย่างนั้นนะถ้าหลวงพ่อไปถึงบ้านเขาไปฉันแล้วก็ไปนอนพักผ่อนในห้องนั้นแสดงว่าเข้าท้องเขาไปแล้วไปปฏิสนธิใหม่แล้วทางนั้นก็ตายแล้วว่างั้นนะเนี่ย แต่ท่านก็บอกว่าตื่นตั้งแต่นานแล้วแต่เขาไม่เปิดประตูไงเขาไม่เปิดประตูให้สักที <Kos. S 1> ก็เห็นอยู่บางบางวันก็เห็นแวบๆนิดหน่อยประตูเปิดนิดหน่อยก็ปิดทีนี้ก็เลยอึดอ,อัดมากๆเข้าก็เลยเออเอาหัวทุ่งที่ว่าแม่แม่แม,แม่มีท้องเนี่ยว่าลูกมันดิ้นอยู่ในท้องนะอ่ะอ่าลูกมันดิ้นอยู่ในท้องนะอ่ะเออ ใครเคยมีลูกไหมมีลูกมันเคยมันดิ้นอยู่ในท้องมีไหมมีญาติโยมมีไหมมีมีลูกดิ้นอยู่ในท้องไหมตอนใกล้ๆจะออกเนะี่ยนั่นล่ะท่านบอกว่าท่านหาทางออกนะผูดอยู่ในท้องนะ่ะหาทางออกเห็นป,ประตูมันไม่เปิดไงก็เลยเอาตีนทําบ้างเอาหัวโดนบ้างอะไรตีนทําบ้างว่าง,งั้นแต่มันก็ไม่เปิดสักทีอยู่มาวันหนึ่งวันหนึ่ง ดิ้นมากๆแล้วเดนเนี่ยก็เลยเห็นประตูเปิดเปิดก็เงียบๆไม่ไม่กว้วงนะก็เลยบุกใหญ่เลยว่าไงนะท่านบอกว่าบุกใหญ่เลยเอาเาหัวบุกเข้าไปเลยยันเป็นยันบุกออกไปเนี่ยเออพอประตูพังไปเลยว่าไงนะั้นท่านว่านะประตูพังไปเลยไอตัวนี้ก็เก็บเนื้อเก็บตัวโอ้ยปวดรวดร้าไปทุกสฟังร่างกายก็เลยลองให้ลองให้ว่าโอ้ยกูทุกข์แท้ๆกูทุกข์แท้ๆทุกข์แท้ๆทุกข์แท้ แย่แล้วแย่กูแย่กูแย่ว่างั้นนะที่ร้องให้นั้นเพราะมันมาถูกอากาศภายนอกมันเก็บมันปวดรวดร้าวไปทั้พาะร่างกายเลยร้องหม่มร้องให้แล้วว่าโอ้ยทุกแท้แท้ทุกทแท้แท้ทุกทแท้ททแท้กันออกมานะั่นน่ะนั่นแหละอืมท่านก็อาจจะว่าเกิดเป็นทุกเนะี่ยเนาะไอแอต่ว่าตอนนั้นเราไม่รู้นะมันออกมันร้องให้คนเดียวมันว่าทุกทแท้แท้ทุกทแท้แท้ทุกทแท้แนทะนั่นนะ่ะประตูประตูบ้านแม่พังไปเลยว่างั้นนะ <G ül> ประปตูวัม่ั้งไปเลยน <G ül> ี่ยกลัวจะสงบได้ก็ต้องเป็นวันๆเนี่ยร้องห่มร้องไห้ท่านว่าอย่างนั้นแต่ทีนี้หลวงพ่อไม่ได้ไปถึงบ้านเขาเลยไม่ได้ไปฉันก็ต้องได้กลับมาเข้าร่างเนี่ยร่างร่าง,างเข้าร่างเก่าก็เลยได้มีโอกาสมาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องสัายาติโยมได้ทราบเนี่ยกิจนี่น,นะ ทำไมท่านจึงให้รักษากิจรักษากิจรักษาใจเรานะั่นนะเพราะอะไรยิ่งเก็บป่วยหนักยิ่งรักษามันมิฉะนั้นมันจะแวบไปหาคนในคนหนึ่งหรือที่ใดที่หนึ่งนั่นมันจะไปเกิดที่นั่นอีกนะฉะนั้นหลวงพ่อว่าให้รักษาให้รักษาสมบัติของที่เราจะเป็นมนุษย์ ถ้าจะเกิดอีกก็ขอให้เกิดเป็นมนุษย์อีกเนี่ยถ้าเราพลาดจากกาำเนิดเป็นมนุษย์แล้วไปกำเนิดอื่นแล้วมันนานมันนานแสนานานที่จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนะฉะนั้นจึงว่าทรัพย์สมบัติที่จะให้เป็นมนุษย์นั้นที่เรามาเป็นมนุษย์อวัยวะครบถ้วนบริบูรณ์สามสิบสองนั่นนะ่ะครบถ้วนนะั่นน่ะเพราะอะไร พวกเราเกิดแล้วลืมแล้วกรรมปิดบังหมดเลยลืมลืมเนื้อลืมตัวเกิดความประมาทลืมเนื้อลืมตัวไปนึกว่าเรามาจากไหนไม่ทราบที่เราจะมาเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นคุณนัธรรมที่จะทําให้มาเกิดเป็นมนุษย์นั้นเพราะในอดีตชาตินั้นเราเคยปฏิบัติธรรมรักษาสินห้า สินห้านั่นเองเป็นคุณนัสมบัติที่จะให้เรามาเกิดเป็นมนุษย์แต่มาเกิดแล้วเราก็หลงลืมไม่หลงลืมไม่สนใจแล้วก็เกิดความประมาทนั่นน่ะม่นเป็นอย่างนั้นนะก็เลยไม่ได้เป็นมนุษย์ร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตไม่ได้เป็นมนุษย์จิตเป็นอย่างอื่น ไปตามกิเลสตัณหาตามความอยากไปอย่างนั้นนะบางทีก็ไปกิจใจไปต่ําๆก็มีนะอืมเป็นอย่างนั้นกิจใจมันเที่ยวขึ้นเที่ยวลงเกิดดับเกิดดับบางทีก็มาเป็นมนุษย์บางทีก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานบางทีก็เป็นเปรตเป็นอสุรกายบางทีก็เป็นยักษ์เป็นมารไปก็มีนะเนี่ยเวลาเรากโกรธมาเนี่ยเราก็ไปนั่งเราเดินไปที่กระจกหน่อยก็ดีเนาะ ไปดูว่าเออหน้าเราเป็นยังไงวะโกรธใครโกรธลูกโกรธหลานโกรธใครสักคนหนึ่งมันเป็นยังไงแล้วเดินไปดูกระจกสิเออมเมื่อก่อนนั้นเราหน้าตาสวยงามดีเนี่ยแต่เวลานี้ทำไมหน้าเป็นอย่างนี้ว่าแดงกล่ำไปหมดนะ่ะเออนั่นแหละความโกรธมันขึ้นอ่ะใช่ไหมนั่นแหละตอนนี้เป็นยากแลลวนั่นฉะนั้นจึงแะ่ว่าถ้าเราอยากจะเป็นมนุษย ถ้ายังไม่ได้พ้นจากกิเลสตัณหาเข้าสู่พรินิพานทรัพย์สมบัติของเรามีคือรักษาสินห้ารักษาสินห้านะท่านทีนี้ก็มีบางองค์ที่ขั้งพุทธการก็มีนะมีองค์หนึ่งก็อุปชาสอนกรรมฐานอาจารย์สอนวินยัยวินัยระเบียบของพระ รู้สึกมันหยุมหยิมเหลือเกินไม่อยากจะบวชแล้วจะศึกละบวชนี่ทําไมมันยุ่งยากปันนี้เนาะทําไมงานอะไรมันนักหนาใช่ไหมต้องปฏิบัติอย่างนั้นต้องละอย่างนี้จะต้องรักษาอย่างนั้นอุย้ยมันมากมายเหลือเกินไม่ไหวแล้วจะศึกนะนี่ไปเฝ้าพระุทเจ้าจะลาศึกแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าถ้าอย่างนั้น เธอรักษาอย่างเดียวได้ไหมโยมลองทายดูสิว่ารักษาอย่างเดียวคืออะไรฮะตอบหน่อยสิฮะท่านว่ารักรักษาอย่างเดียวได้ไหมเนี่ยไม่ต้องไปปฏิบัติมันหรอกมากมา,กมายไก่กองถึงขนาดนั้น,นะ่ะรักษาอย่างเดียวได้ไหม คงได้อยู่มั้งกับใช่ไหมล่ะถ้าอย่างนั้นรักษาใจคุณอย่างเดียวพอรักษาใจอย่างเดียวพอไม่ต้องไปเอาถึงห้าถึงแปดถึงสิบถึงสองอยี่สิบเกตหรอกเอาข้อเดียวพอเนี่ยลงพ่อปฏิบัติทุกวันนี่ก็รักษาข้อเดียวรักษาใจ ดูแลใจของตนเองให้มันเป็นปกตินะอย่าให้มันไปรักไปชังไปดีใจเสียใจอะไรนะั่นน่ะไม่ได้เพราะดีใจเสียใจรักชังก็เป็นสังขารเกิดดับไม่มีใครจะรักได้ทั้งวันทั้งคืนไม่มีใครโกรธทั้งวันทั้งคืนเกิดแป๊บเดียวมันก็หายเกิดดับเกิดดับเกิดดับมันก็ไปเรื่องอื่นหมดแล้วฉะนั้นบางคนเขาก็มาถามหลวงพ่อว่า เออทาไมมันจะโกรธที่กิงเรากโกรธเราทะเลาะกันตั้งแต่เมื่อวานนี้นะมันดับไปตั้งแต่เมื่อวานมันหมดหมนหมดหมดตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วที่มันยังอยู่จนถึงวันนี้ก็คือตัวเรายึดเราไปยึดไปยึดถือมันไว้นั่นนะ่ะแต่จะโกรธวันนี้ก็ไม่เหมือนวันนั้นแล้วมันคนละเรื่องแล้วมันคนละแนวแล้วเรื่องเมื่อวานมันจบตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วอ่ะอ่า แต่ว่าเราไม่ให้มันจบก็คือตัวยึดคือตัวอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องเหล่านั้นนั่นเองพุทธเจ้าส,สอนให้ปล่อยให้หัดปล่อยหัดวางอย่าไปยึดถือสิ่งใดเมื่อยึดถือสิ่งใดก็เป็นทุกข์สิ่งนั้นก็เราเราก็ต้องมาดูตัวเราติาถ้าเราไม่ดูตัวเราไม่สำเร็จไม่มาอ่านตัวเองไม่สำเร็จ จะฟังทั้งวันทั้งคืนก็ไม่สำเร็จฉานุนมกี้นี่มีครูบาท่านก็ไปถามหลวงพ่ออยู่ที่กุติต้องทำเองทั้งหมดพระพุทธเจ้าท่านสอนท่านแนะนำเท่านั้นเองเราตถาคตเป็นเพียงแต่ผู้บอกทางเท่านั้นการเดินทางเป็นของพวกเธอทั้งหลายทุกคนต้องสอนตัวเองได้ให้ได้ ถ้าสอนตนเองไม่ได้และต่อให้มีครูบาอาจารย์วิเศษมาจากที่ไหนก็สอนเราไม่ได้อืพระพุทธเจ้าของเราสอนพระเทวทัตก็ไม่ได้นั่นฉะนั้นเราต้องสอนตัวเองอนอนสอนตัวเองนั่งสอนตนเองยืนสอนตนเองได้แนะนําตนเองพรฒนสอนตนเองแก้ไขตนเองได้หมดคนอื่นจะมาแก้ความผิดให้เราไม่ได้เราทําผิดเองก็ต้องแก้เอง เราเขียนผิดเองเราก็ลบเองจึงจะได้ผลต้องเอาปัจจุบันนี้ต้องเอาปัจจุบันเราคิดผิดแล้วก็กลับใจเดี๋ยวนี้เลยไม่ให้มันคิดผิดทีนี้้เราปล่อยให้มันไปแล้วมันก็ไม่ทันมันนั่นนะ่ะฉะนั้นเราจะระวังมันตรงไหน ญา,าติโยมระวังอยู่ตรงไหนที่เราจะต้องระวังให้มันทันนะ่ะก็คือความรู้สึกเรามีความรู้สึกอยู่ตรงไหนมันเกิดที่ตรงนั้นเรามันเกิดที่ตรงนั้นเราก็รู้ที่ตรงนั้นเลยถ้าเห็นว่าไม่ดีเราก็ไม่เอาอ่ะมันก็หายไปเองนั่นน่ะต้องปัจจุบันอดีตมันก็ผ่านมาแล้วพระเจ้าสอนเรื่องปัจจุบัน ให้ระมัดระวังเรื่องปัจจุบันจะแก้ไขก็แก้ให้มันเกิดขึ้นในปัจจุบันะจะไปแก้อนาคตไม่ได้เช่นวินัยของพระอย่างเนี้ยถ้ารู้สึกว่าตัวเองต้องอบัตก็แสดงเลยขอแสดงอบัตเลยไม่ให้ข้ามวันข้ามคืนถ้ารู้ตัวเองว่าเขียนผิดก็ลบเลยเขียนใหม่เดี๋ยวนี้เลยนี่ฉะนั้นเราต้อง สอนตัวเองทําด้วยตนเองทําด้วยตนเองรักษาตนเองรักษาใจตนเองอย่างเดียวไม่ให้มันคิดนะี่ยถ้าเป็นภิกษุท่านก็บอกอยู่แล้วให้สํารวมระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้เกิดความยินดีไม่ให้เกิดความยินร้ายในเวลาเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้นรูดถูกต้องปุถพะรู้ธรรมอรมณด้วยใจ คือระวังไม่ให้มันเกิดความยินดียินลายทั้นเองการปฏิบัติก็อยู่แค่นั้นนะเราทำกิจใจเป็นปกติไม่ยินดีไม่ยินลายถ้าเราทำได้อย่างนี้ก็ใช่ได้ปฏิบัติทำใช่ได้ถ้าเรายังมีมีความยินดียินลายอยู่แล้วก็ยังยังไม่ไปถึงไหนเลยการปฏิบัติของพวกเราอย่างนี้นะนีย่ยเป็นอย่างนั้นต้องดูที่เราสิอ่า ที่ีเราได้ยินได้ฟังได้ศึกษามาเรารู้แล้วแต่เวลามันเกิดเกิดกับเราไม่ทันมันอีกล่ะมันมันเกิดขึ้นวับแล้วไปแล้วไม่ทันมันนั่นท่านจึงให้มาใส่ใจตัวเองมาดูที่ตัวเองดูจากที่ใดก็ดูจากที่ความรู้สึกของเรานะ่ะมันเกิดความรู้สึกยังไงเกิดความรู้สึกรักเกิดความรู้สึกชังเราชอบหรือไม่ชอบ แล้วก็ต้องพิจรารณาตรงนั้นดูแลตรงนั้นไม่ให้มันเกิดขึ้นไปอีกเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งนะที่หลวงพ่อจะบอกไว้ก็คืออันตรายที่สุดก็คือคนที่ชอบหงุดหงิดงุดหงิดฉุนเฉียวอันตรายมากเนี่ยถ้ามันหงุดหงิดฉุนเฉียวจนเคยชินแล้วแก้ยากมองไปข้างไหนก็งุดหงิดฉุนเฉียวมองไปที่ไหนก็ไม่ถูกหูถูกตาทั้งนั้นแหละ เนี่ยผิดหูผิดตาทั้งหมดแล้วอย่างเนี้ยอย่าไปส่งเสริมมันต้องรีบแก้มันทันทีมันชินแล้วมันแก้ยากอืบางทีก็ไม่มีใครมาทําให้เราหงุดหงิดเ,เราหงุดหงิดเองอเดินไปนี่ก็หงุดหงิดชุนเฉียวที่เดินไม่ดีเตะโน้นเตะนี่ก็ชุนเฉียวหงุดหงิดนี่ลาคาญหรืออะไรอ,ะอ่ะเอโมโหอะเนี่ยรักษาเท่านี้แหละ ให้จิตใจเป็นปกติก็ใช้ได้ถ้าสิ่งนี้ยังเกิดความหมงุดหงิดยังเกิดความชุนเฉียวยังเกิดความโมโหอยู่แล้วก็การปฏิบัติธรรมของเรายังไม่ไปถึงไหนเหลยยังไม่ก้าวหน้าแต่ว่าเราไม่รู้ไม่รู้เราได้ยินอยู่แล้วได้ยินครูบาอาจารย์ท่านซีแจงแสดงธรรมให้ฟังเรารู้หมดแหละอ่างอ่านหนังสือก็รู้แต่นั้นเรายังไม่มาอ่านใจเรานั้นอ่านข้างนอกฟังข้างนอก เราต้องมาอ่านใจของเราสิจึงจะรู้อมาอ่านใจเพราะอะไรเพราะมันเกิดที่ใจแล้วมันก็ดับที่ใจทุกข์มันก็เกิดที่ใจสุขมันก็เกิดที่ใจรักมันก็เกิดที่ใจแต่มันเกิดคนทีชังมันก็เกิดที่ใจฉะนั้นเราต้องมาดูที่ใจแล้วแก้ไขที่ใจปรับปรุงที่ใจแล้วก็เอาล้างมันที่ใจ ของเรานั่นนะทุกคนมันเป็นอย่างนั้นทำาต้องทำเอาเองทั้งหมดอืจะให้คนอื่นทำแทนไม่ได้เราต้องทำเองนะเนี่ยเกลเลยพูดให้ฟังอย่างนั้นถ้าเรามีแต่ฟังแล้วเสร็จเราไม่มามองดูตัวเองไม่ปฏิบัติไม่มาดูใจตนเองแล้วไม่รู้แล้วก็ไม่สเร็จประโยชน์อะไรทั้งสิ้น ทั้งที่เรารู้นั่นแหละเพแต่ว่าหลวงพ่อเคยเล่าให้ศรัทธาญาติโยมฟังว่าพระเทระองค์หนึ่งท่านชื่อติสสะเทระท่านเกิดที่ที่ศรีลังกาแต่ว่าพระเจ้าท่านดับขันธ์ไปนิพพานไปนหลายปีแล้วท่านเกิดแต่ท่านเนี่ยมีความรู้มาก ท่านเป็นอาจารย์สอนอยู่ถึงสิบแปดสถาบันเนี่ยไม่ใช่สาสไม่ไม่ใช่สถาบันเดียวที่วัดสังฆทานนะสอนอยู่ถึงสิบแปดสถาบันเป็นอาจารย์สอนอยู่ถึงสิบแปดสถาบันสอนธรรมะนี่น่ะไม่ใช่สอนทั้งโลกนะสอนธรรมะนี่เอง จนสอนว่ากี่ปีกี่ปีลูกศิษย์ลูกหาได้รับความอบรมไปแล้วไปฝึกกรรมฐานปฏิบัติจนลากิเลสตัณหาจนเป็นพระอรหันเกือบหมดแล้วลูกศิษย์ของท่านนะแต่พระอรหรนันสำเร็จอรหันแล้วไม่เคยนึกถึงอาจารย์ของตัวเองเลยก็มีองค์หนึ่งนึกถึงท่านอาจารย์ว่าเอ๊เราก็หมดภาระแล้วอ่ะอาจารย์แล้วนึกถึงอาจารย์ว่าท่านอาจารย์สอนอยู่ถึงขนาดนั้น ท่านอาจารย์เนี่ยได้ได้ถึงขั้นไหนแล้วเนาะท่านสําเร็จหรือาท่านหมดพระละไปแล้วปรากฏว่าไม่ได้อะไรทั้งนั้นมีแต่ความรู้แต่ยังไม่ได้ลิ่มรสพัสสธรรมพระโสดาบันก็ยังไม่ได้ตายแล้วอาจารย์เราอะ่ะมัวแต่สอนคนอื่นอยู่นั่นแหละจะตายเปล่าแล้วเนี่ยทำยังไง จึงอยากจะไปบอกอาจารย์ทีนี้ไปบอกยังไงอ่ะจะไปบอกท่านยังไงท่านเป็นอาจารย์น่ะเราเป็นลูกศิษย์อ่ะก็เลยหาต้องไปสอนอ้อมๆเลยเนี่ยหาพิธีไปให้ท่านน่ะแต่ท่านไม่ไปหาท่านแล้วท่านจําไม่ได้ว่าเป็นลูกศิษย์ก็เลยไปขอเรียนกรรมฐานใหม่นะทั้งนี้ท่านเป็นพระอาหารหันแล้วท่านไปขอเรียนท่านกรรมฐานกับอาจารย์ใหม่อาจารย์ก็บอกว่า ไม่มีเวลาไม่มีเวลาที่จะสอนเธออเพราะสอนคนอื่นอยู่นะ,ะลูกศิษย์คนนี้ก็ไม่ถอยก็ว่าเอถ้าอย่างนั้นก็เอาเวลาท่านอาจารย์ไปกวดตัดลานวัดนั่นนะ่ะเวลาท่านอาจารย์ไปกวดตดัดอผมก็จะเข้าไปที่นั่นแล้วก็อาจารย์ก็สอนผมตรงนั้นว่าง,งั้นนะ อาจารย์ก็บอกว่าไม่ได้สิกวดตาดอยู่ก็มีคณะหนึ่งมาให้สอนว่างนั้นนะ,อ,ะอันนี้ก็เอาอีกอันถ้าอย่างนั้นก็เอาเวลาท่านอาจารย์ส่งน้ําสิเวลาอาจารย์ส่งน้ําแล้วผมก็จะไปตรงนั้นอาจารย์ก็สอนผมตรงนั้นใช่ไหมไม่ได้สิอีกละไม่ได้สิเพราะว่าส่งน้ําก็จะมีอีกคณะหนึ่งมาให้สอน นี้แอลลูกศิษย์ก็ตามไปอีกเลถ้าอย่างนั้นก็เอาเวลาท่านอาจารย์จะนอนสิเอาเวลาท่านอาจารย์จะนอนแลวผมก็จะเข้าไปหาอาจารย์ตรงนั้นอาจารย์ก็สอนผมตรงนั้นสิเอาไม่อีกไม่ได้อีกละเวลาจะนอนก็ยังมีอีกคณะหนึ่งมาให้สอนอะอะไรอะไม่ไดไ้ไม่มีโอกาสเลยใช่ไหมลูกศิษย์องค์นี้ที่เป็นพระรหันเนี่ย มันหมดหนทางแล้วที่จะให้ท่านอาจารย์รู้สึกตัวเองอะไม่ได้ท่านก็เลยบอกตรงๆเลยอาจารย์อาจารย์นะผมเคารพนับถือมากเนี่ยผมหมดภาร,ระกับเพราะอาจารย์แต่อาจารย์ยังไม่หมดภาระ,ระนะยังไม่ได้แต่มักผลนิพพานเลย เนี่ยที่อาจารย์สอนมักผลนิพพานอยู่เนี่ยอาจารย์ยังไม่เข้าถึงนิพพานเลยโอ้ยสักแกโมโหนะอาจารย์นะพระองค์นี้มันมาเสี้ยมสอนอยังไงวะสักแก่โมโหนะอาจารย์นะก็เลยว่าพูดขึ้นว่าเออไม่เป็นไรอรหันมันอยู่กับมือของข้านี่อรหันมันอยู่กับมือกับของข้านี่นะฉ,นฉันจะเอาวันไหนก็ได้อรหรัน ความรู้อย่างฉันเนี่ยฉันจะเอาวันไหนก็ได้อรหรันเนี่ยอาจารย์ก็เกิดความประมาทขึ้นใช่ไหมล่ะก็ถือว่าตัวเองมีความรู้เยอะสอนทั้งทต่สิบแปดสถาบันได้สบายสบายอ่ะนะเห็นนี้ก็ลูกศิษย์คนนี้หมดทางจะไปแล้วอะ่ะก็นั่นแหละสิแล้วแต่ท่านอาจารย์จะพิจารณา ผมขอคารวะถ้าผมมาล่วงเกินท่านอาจารย์นะและผมก็กราบลาด้วยเนี่ยพอกราบลาท่านอาจารย์ก็หายวับจากหน้าอาจารย์ไปเลยทีนี้อาจารย์ก็ตกใจสิทีเนี้ยก็เลยเอยเอะพระองค์นี้ไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยว่างงังน,นะพระองค์นี้ไม่ใช่ธรรมดาก็เลยนึกได้กิงสิจริงดังที่ท่านพูดเราไม่ได้อะไรเลยอะ่ะ เรายังไม่เข้าใจอะไรเรายังลดละอลกิเลตตัณหายังไม่ได้เลยอ่ะก็เลยอ่ะไม่เป็นไรงดงดสอนสักสามวันว่าเง,ง้นนะงดสอนสักสามวันว่าง,งั้นจะเข้าไปป่าละเมาะเนี่ยไปป่าละเมะข้างวัดนี่นะอืก็ไปแต่ท่านยังมีบุญนะท่านมีสัจจะอยู่นะไปทาไป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 ฏิบัติสามวันมันไม่ได้อะไรนี่เอใจมันไม่อยู่อ่ะเออ ใจมันฟุ้งซ่านใจมันไม่อยู่อะท่านก็ไม่เอาตั้งไม่ยอมออกจากป่ามาเลยเอาอยู่งั้นน่ะแล้ว,วควบคุมตัวเองอยู่งั้นน่ะไล่กิเลสตัณหาอยู่งั้นน่ะทั้งวันทั้งคืนฝนตกฟ้าร้องจนกระทั่งพ้าดผ่อนผ่อน,นสบายเต็มขี้ตมขี้โคนเต็มไปหมดเลยอะท่านก็ไม่ได้สนใจท่านก็เดินจงกรมนัง่งภาวนาพิจารณาตัวเองอยู่งั้น จนเลิกสอนทั้งหมดเลยเลิกสอนสทั้งสิบเอ็ดสันเลิกสอนทุกสิ่งทวกอย่างเลิกสอนหมดท่านก็ทําความเพียรอยู่อย่างนั้นจนถึงกระทั่งสิบสองปีจึงสําเร็จท่านทําตัวเองอยู่นั้นนะ่ะพิจารณาตัวเองขบเคี้ยวกับกิเลสตัณหาภายในจิตใจของตนเองอยู่นั้นนหะถึงสิบสองปีจึงสําเร็จคิดดูสิ เมื่อท่านสําเร็จแล้ววางภาระแล้วท่านจะมาดูตัวเองว่าเออตายแล้วเราเนี่ยผ้าก็มอมเมมไปหมดเลยนะผ้ากับมอมเมมไปหมดเลยเก็คิดว่าเออจะซักผ้าสักทีหนึ่งแล้วก็จะอาบน้ําชําระกายให้มันสบายสบายแล้วพอมันหมดกิจแล้วเนี่ยว่างั้นปรากฏว่าลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นพระรหันต์อยู่ในดงในป่าทราบข่าวว่าท่านอาจารย์จะอาบน้ําท่านอาจารย์จะซักผ้า เราเป็นลูกศิษย์ลูกหาท่านจะให้ท่านซักได้อย่างไงจะให้อาจารย์ทักเองได้อย่างไงเราเป็นลูกศิษย์อะเราก็ต้องมาช่วยท่านสิบางคนก็เหาะมาหายมาอะไรก็มาขอมาขอซักผ้ามาขออาบน้ําท่านอาจารย์นี่พระอรหันตร์ท่านพูดอย่างไรท่านบอกว่ามาแล้วก็ดีแล้วท่านจะจงอยู่เป็นสุขเป็นสุขเถิดผมจะทําของผมเอง ผมจะซักของผมเองผมใช้มันมาถึงสิบสองปีแล้วผมจะทําเองนี่คือความพูดของผู้สิ้นกิเลสแล้วผู้พระอรหันต์ท่านจะไม่เดือดร้อนกับผู้ใดท่านจะไม่เป็นภาระกับผู้ใดท่านจะไม่เบียดเบียนผู้ใดท่านจะไม่ให้ใครเป็นภาระนะพระอรหันต์สมัยครั้งพุทธกาลยังล้างบาทเองไม่มีลูกศิษย์ ไม่มีลูกศิษย์ลูกหาที่ล้างบาทล้างอะไรให้เป็นพระอาหารหันต์แล้วยังบินทบาทยังล้างบาทเองทั้งหมดคือไม่ให้คือให้โอกาสขูที่ยังไม่สําเร็จกิจนะ่ไปประพฤติปฏิบัติให้มันสําเร็จกิจก่อนไม่ต้องมาเป็นห่วงไม่ต้องมาเป็นพระบกะวงังล้างบาทล้างอะไรให้ท่านท่านทําเองได้เนี่ยฉะนั้นยังว่ามันมันต่างกันถึงขนาดนั้นคนเรา เวลาก็มาอ่ะมาเต็มป่าเต็มโรงแล้วทำยังไงทีเนี้ยขออย่างไงท่านก็ไม่ให้ซักขออย่างไงท่านก็ไม่ให้อาบให้ลูกศิษย์ลูกหาก็เลยดูหน้ากันแล้วก็เลยตกลงกันแล้วก็ลุมเลยลุมเลยนะลุมยกท่านเลยอุ้มท่านเข้าไปหนองน้ำเลยลงไปหนองน้ำเลยคนหนึ่งก็ถูขาถูขแขนคนหนึ่งก็เอาผ้าไปซักไปไล่ไปผึ่งไป,งไ,ปไรมันแห้งคนนั้นก็ถูแข,ข้งถูขาถู อะไรกันทําความสะอาดให้เรียบร้อยเลยอ่ไม่ต้องให้ท่านทําแล้วลูกศิลุกหา,หามเลยไม่อนุญาตก็ไม่เป็นไรหามเลยหามลงไปหนองน้ําเลยไปอาบเสร็จแล้วก็มาเอาขึ้นมาเช็ดเนื้อเช็ดตัวแห้งถ่ายผ้าให้เรียบร้อยกินได้ถามกันว่าใครเป็นใครรู้กันว่าโอ้เนี่ยมานี่ล้วนแล้วแต่เคยท่านที่เคยเป็นลูกศิษย์เคยที่ท่านสอนมาทางนั้นแต่ท่านเหล่านั้น ไม่มัวเมาประมาทจึงได้สำเร็จก่อนท่านท่านก็พึ่งสำเร็จรู้ว่าลูกศิษย์ลูกหาก็สำเร็จแล้วอาจารย์ก็สำเร็จแล้วหมดภาระ,ะหมดแล้วก็เลยชื่นชมยินดีอนุโมทนาด้วยกันนะเรื่องก็จบลงตรงนี้เนี่ยเห็นนะท่านไม่ได้ไปสอนแล้วสิบแปดสถาบันไม่ได้สอนยกเลิกไปทั้งหมด มาตั้งหน้าตั้งตาดูแลตนเองสอนตอนเองบอกตรงเองไล่ตนเองกระทั่งสิบสองปีจึงโปรงภาระลงได้มันไม่ใช่ของง่ายๆนะคุณโยมไม,ไม่ใช่ของง่ายๆนะไม่ใช่จะมามานั่งคืนนี้ล้ฉันจะต้องสำเร็จอะไรทำนองนะั้นนะมันไม่ได้มันไม่ได้ <laughs> ไไดไง่ายๆนะเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะฉะนั้นที่เอามาเล่าให้ฟังเนี่ยแล้วก็อีกองหนึ่ง อ,องค์เนี้ยไปเทศที่ไหนคนหลั่งไหลไปฟังท่านเต็มมดละท่านไปเทศที่ไหนไปสอนที่ไหนนะเต็มไปหมดเลยนะเนี่ยก็กระิิมยิ้มย่องว่าท่านมีความรู้มากท่านเนี่ยสามารถสอนคนได้เยอะเวลาท่านไปท่านก็อยากจะให้พระพุทธเจ้าเนาะย,ยกย่องท่านเป็นเอตตะคะทางโน้นทางนี้ใช่ไหมท่านว่ามีความรู้มากอ่ะ ท่านก็เลยไปเฝ้าพระพุทธเจ้าอยากให้พระพุทธเจ้านั้นยกย่องท่านว่าเป็นเอตตะคะทางโน้นทางนี้แต่พระพุทธเจ้าท่านพูดยังไงมาแล้วไอ้บุรุษเป่ามาแล้วไอ้ใบลานเป่าอ่ะมาแล้วว่างั้นนะทีน,นี้ก็นยเอะทำไมอท่านจึงพูดอย่างนี้ใบลานเป่าคือรู้มากแต่ไม่ได้อะไร ท่านเลยเรียกโ,โ,โบราณเป่าก็เลยมาคิดสเวสลกสังเวทตัวเองทีเนี้ยก็เลยไปขอไปหาอาจารย์องค์นั่นบ้างหาอาจารย์องค์นี้ให้ท่านเป็นอาจารย์สอนก็ไม่มีใครกล้าสอนท่านเพราะท่านเป็นนักปราชญ์อาจารย์ใหญ่ทีเนี้ยไปหาพระอรหันต์องค์ไหนท่านก็ปฏิเสธทั้งหมดไปเที่ยวไป หาครูบาอาจารย์ให้องค์นั้นเป็นอาจารย์องค์นี้เป็นอาจารย์สอนแกมาๆก็ไปถึงเนนน้อยไปขอให้เนนน้อยสอนไปขอให้เนนน้อยเป็นอาจารย์เนนน้อยพระอรหันต์นะเนนน้อยเป็นพระอรหันต์นะเนนน้อยก็เห็นว่าเป็นอาจารย์ก็พูดเอื้อนไปเอื้อนมาเอื้อนไปเอื้อนมาก็ไม่ได้สิท่านก็เป็นอาจารย์อย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมยอมทุกอย่างยอมจนหมดมณะทุกอย่างขอให้เนนบอกมาเถอะสอนเถอะ เนี่ยผมไม่มีทางจะไปแล้วนะให้ท่านสอนเถอะยอมหมดทุกสิ่งทุกอ,อย่างเนนก็เห็นว่าท่านหมดมณะแล้วท่านหมดมณะแล้วแต่ก็ไม่ได้สอนโดยตรงเนนน้อยก็เลยบอกอุบายให้ว่าท่านอาจารย์จอมปลวกอยู่ตรงเนี้ยจอมปลอกใหญ่อยู่ตรงนี้นะแล้วมันมี เฮี้ยเข้าไปอยู่ในจอมปลวกนั้นน่ะแต่ว่ามันมีรูหกรูถ้าเราจะจับเฮี้ยเราจะทํำยังไงฮาถ้าเราจะจับเฮี้ยน่ะมันมีรูหกรูถ้าเราจะไปดักอยู่รูนี้มันก็จะออกรูนั้นไปดักอยู่รูนั้นมันก็ออกรูนี้ฉะนั้นท่านอาจารย์ต้องปิดปิดรูนั้นห้ารูปิดไว้หมดเลยเหล,เหลือไว้รูเดียวเหลือไว้รูเดียว เวลาเฮี้ยมันจะออกมาอาจารย์ก็จับมันได้เลยเพราะมันไม่มีทางไปแล้วมันมีรูเดียวก็จับได้เลยนั่นน่ะที่ในท่านเป็นอาจารย์ท่านมีความรู้ท่านก็เข้าใจทันทีเลยดิท่านเข้าใจเลย,นนย,ออยเนนน้อยบอกอุบายให้เข้าใจทันทีเลยอุดท้ายมาท่านก็เกิดสว่างสวัยแก้งท่านก็เป็นพระอรหันต์เพราะเนนน้อยบอกอุบายให้เห็นนี้ยเฮี้ยคืออะไรเฮี้ยก็คือกิจคือใจของเรานั่นน่ะ ที่เราปิดทั้งเนตาหูจมูกลิ้นกายไปดักอยู่ที่ใจอย่างเดียวอะไปดักที่รู้ใจอย่างเดียวทคนี้เฮียมันใจมันออกมาคือความนึกคิดความความรู้สึกน่ะมันออกมาตรงนั้นน่ะก็จับมันตรงนั้นเลยดิจับเฮี้ยตรงนั้นจับใจมันตรงนั้นเลยมันคิดอะไรเราก็รู้ทันมันมันคิดอะไรเราก็รู้ทันมันเออมันคิดไม่ดีเราก็รู้ทันมันเราคิดไม่ดีดีมันก็รู้ทันมันนี่เอาตรงนั้น อยู่ที่ใจของเรานั้นน่ะดักอยู่ตรงเดียวปิดรูสี่ห้ารูรูตารูหูรูจมูกลีนกายใจก็ปิดหมดเหลือตั้งแต่ใจที่เหี้ยมันโผล่ขึ้นมาคือความรู้สึกโผล่ขึ้นมาแล้วก็ดักมันตรงนั้นจับมันได้เลยนี่คืออุบายที้จอมปวกคืออะไรอ่ะจอมปวกก็คือร่างกายกิจของเรานี่เองเนี่จอมปวกใหญ่อ่ะแล้วเหี้ยก็คือใจมันอยู่ข้างใน แต่มันมีรูออกไปได้ทั้งหกรูออกทางตาทางหูทงางลิน้นทางกายทางใจได้นั่นน่ะทีนี้อยู่ในตัวของเรานะั้นเราก็ถ้าเราอยากจ,จับความรู้สึกอ่ะที่มันเป็นตัวเฮี่ยเราก็ปิดรูตารูหูรูจมูกรูลิ้ลนรูกายก็เหลือไว้จะรูใจอ่ะเมื่อมัน,มนเฮี้ยมันออกมาความรู้สึกมันออกมาตรงไหนอ่ะออกมาที่ใจอ่ะนั่น มันตรงนั้นเลยอ่าจับมันตรงนั้นเลยมันคิดไม่ดีก็ผักมันออกไปเลยไม่เอาถ้ามันคิดดีก็เอาไปเนี่ยเนี่ยมันเรื่องของตัวเราทั้งนั้นมันเรื่องของตัวเองเนี่ยถ้าเราไม่ดูตัวเองไม่ปฏิบัติตัวเองแล้วไม่ไม,ไม,ไม่มีทางนะซึ่งหลวงพ่อเนี่ยฝึกมาแนวกรรมฐานกับหลวงปู่เลียนท่านสอน ตั้งแต่อายุสิบเอ็ดปีอยู่ตามถ้ำตามเหวตามป่าตามดงเหมือนที่เล่าให้ฟังอะ่ะจนกระทั่งเสือมันลากไปแต่มันไม่กินเนาะสงสัยมีบุญมั้งมีบุญจะได้มานั่งเทศอยู่ตรงเนี้ยเพราะเสือมันไม่กินตั้งแต่ถ้าเสือกินมันก็คงไม่เห็นแล้วนะเนี่ยเป็นอย่างนั้นน่ะนั่นแหละถ้าเราไม่ดูตัวเองสอนตัวเองแล้วไม่มีอืม เปงั้นต้องสอนตนเองเนี่ยต้องสอนตนเองให้พ้นผิดตนเองสอนกิจตนได้ใครจะเหมือนถ้าสอนตนเองไม่ได้ใครจะเตือนอย่าแช์เชือ้อตรงเตือนตนด้วยตนเอง,เอ,งอันลีงข้างช้างป่าเอามาหัดสารพัดฝึกได้ดังใจหมาย เกิดเป็นคนฝึกมันได้มันน่าอายเกิดเป็นคนฝึกไม่ได้มันน่าอายเกิดเป็นคนฝึกไม่ได้มันน่าอายลิงน่ะมันน่าอายลิงลิงเขาเอามาหัดละครละเคิรนเป็นหมดแหละอ่าเป็นตัวเอกตัวละตัวนางเอกพระเอกเขาเป็นหมดนะลิงเขามาทําได้นะหลวงพ่อเคยไปฟังไปดูละครลิงอ่ะแหม่มันสอนได้ดีนะมันทําได้ดีทําได้ดีได้งามกว่าคนอีกนะ นั่นน่ะนั่นแหละครับว่าอันลีงข้างช้างป่าเอามาหัดสารพัดฝึกได้ดังใจหมายเกิดเป็นคนฝึกไม่ได้มันน่าอายเกิดเป็นคนฝึกไม่ได้มันน่าอายเนี่ยใช่ไหมถ้าเกิดเป็นคนแล้วฝึกตนเองไม่ได้มันน่าอายลีงท่านว่าอย่างนั้นทำไมลีงมันฝึกได้ไอ้อวดตัวเองว่าเป็นคนยิ่งใหญ่อย่างนั้นทำไมฝึกตัวเองอนั่นแหละฝึกตัวเอง นี่มาอยู่นี่ก็ฝึกตัวเองทั้งนั้นแหละนะเนี่ยเพราะเราก็อายลีงบ้างแหละ <c oughs> แต่ว่า,าวัดหลวงพ่อสนองไม่เห็นลีงเนาะมีลีงไหมไม่มีเนาะมีแต่มีแต่ลีงเราเนี่แหละเนาะ <c oughs> ลุกลี่ลุกลนเนี่ยลุกลี่ลุกลนนั่งกับลุกลี่ลุกลนทําไมพูดมากพูดเยอะอะไรก็ไม่รู้นะเนี่ยทั้นปวดแข้งปวดขาแล้วปวดปัดสสาวะปวดอะไรก็ไม่รู้อะไรมันก็เล่งไปหมดเลยนะ เนไปอย่างนะนั้นน่ะนั่นน่ะตัวตัวตัวมารมันมาขัดขวางมาให้เราดูแต่ว่าเรื่องพิธีนั่งนั่นน่ะหลวงก็มีคนถามหลวงพ่อเยอะนะเออบางคนเขาว่าจะนั่งให้มันตายเลยว่านั้นนะก็ <aluminium> นั่งสิขันอยากตายก็นั่งสิเออใครจะว่าอะไรนั่งให้ตายเลยเอาสิมีใครจะนั่งให้ตายอะ่ะเอาไหม ไม่มีใครเอาเลยนะแต่ที่ท่านบอกว่าทำไมเรื่องการปฏิบัตินั้นท่านไม่ได้เอาหลักฐานในการนั่งการยืนเดินนั่งนอนเป็นแค่เปลี่ยนเอเรียบทเท่านั้นไม่ใช่หลักปฏิบัติหลักปฏิบัติจริงๆนั้นก็คือสติสติควบคุมจิตใจได้นั้นนะคือหลัก เราจะอยู่เอริบทไหนก็ได้จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะพูดจะจาจะกินข้าวกินปลาจะไปไหนเข้าห้องน้ําห้องส่วมถ้าเราไม่สติกํากับใจอยู่แล้วนั้นคือหลักปฏิบตัติหลักนั่งภาวนานั้นก็แล้วแต่ท่านจะนั่งแต่เป็นข่าปริยบท,ท่านั้นเรายืนเหนื่อยเราก็นั่งนั่งเหนื่อยเราก็นอนนอนเหนื่อยเราก็ลุกขึ้นนั่งแต่ ความสำคัญก็คือกิจที่ให้สัมพันธ์กับกิจกับสติอยู่ตลอดนั่นคือภาคปฏิบัตินะเราจะทำอะไรก็สติควบคุมกิจใจให้เป็นปกติอยู่ได้นัน่นนะจะทำงานสิงได้จะเห็นเขาตีกันชกกันเราก็เป็นปกติอยู่ได้เราไม่เราไม่เกิดชิงชังไม่เกิดยินดีเงร้ยไรกับเขาน เราเห็นแล้วเราจิตใจของเราควบคุมเป็นปกติอยู่ได้นั่นคือหลักปฏิบัติหลักปฏิบัติก็อยู่ตัวเองเออต้องหัดสติฝึกสติเป็นประจำสตินั้นเป็นตัวสำคัญสตินั้นเป็นตัวคุมงานทั้งหมดถ้าสติไม่อยู่มันก็ลืมตัวนั่นเหมือนกับเราเรามีเราเป็นหัวหน้าเขาอะ เรามีลูกน้องสักสี่ห้าคนใช่ไหมมาทํางานนะ่ะถ้าว่าหัวหน้าไม่อยู่มันก็ทําบ้างไม่ทําบ้างไงนี่ทําบ้างไม่ทําบ้างถ้าหัวหน้าอยู่มันก็ทําเต็มที่เนี่ยเพราะมันกลัวกลัวหัวหน้าใช่ไหมไอ้กิจเนี่ยมันก็เหมือนกันมันก็กลัวสติสติอยู่กิจมันก็ไม่ไปไหนมิดกิจมันไม่ก็ไม่ไม่มกล้าทําในสิ่งที่ไม่ดี ถ้าสติไม่อยู่มันเป็นยังไงะมันก็เถลอถลยไปหมดแหละไอ้กิจนั่นนะ่ะมันอยากจะคิดมันอยากจะทําอะไรมันอยากจะอะไรมันก็ไปงมนะแต่สติไม่อยู่ในช่วงไหนสติไม่อยู่รู้ไหมสติไม่อยู่ก็คือตอนนอนหลับไงเรานอนหลับเนี่ยเราประสาทบางส่วนเขาปิดรายการของเขาแล้วแต่กิจนั้นยังทํางานอยู่ อืมคือสติไม่อยู่เลยนะตอนนอนหลับนี่สติไม่มีมีแต่กิจล้วนแต่กิจมันยังทํางานอยู่กิจมันทํางานได้อย่างไรคือเราฝันนั่นเองแหละคือเราปิดบ้านไว้แล้วปิดประตูหน้าต่างหมดแล้วแต่เราก็เปิดไฟทํางานอยู่ในบ้านเนี่ยทํางานอยู่ในบ้านเรานั่นน่ะคือปิดประตูหน้าต่างไปไหนอ่ะหูก็ไม่ได้ยิน ตาก็ไม่เห็นอืจะปรากฏออกมาภายนอกก็คือลมหายใจเข้าออกอืมขาก็วางนิ่งๆยนั่นน่ะไม่รู้สึกตัวเพราะสติไม่มีไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกภายนอกก็อยู่ในบ้านก็ทำงานกับคนโน้นคนนี้แล้วฝันบางทีก็สนุกเหมือนกันนะฝันน่ะ อ,อหลวงพ่อบางว่าบางทีก็ฝันไปเห็นเพื่อนเก่าตายไปตั้งแต่นานแล้วก็ฝันเห็นเขาเอเมืองนั้นเขาก็อ่ามีพระมีเจ้าทําบุญสุนทานเหมือนกันเลยที่กินก็เป็นเพียงที่เราคิดนึกอยู่ในใจแต่ขาดสติเท่านั้นเองคือมันปรุงมันแต่งอยู่ในกิจใจของเรา่นน้ะนั่นละกิจมันทํางานเมื่อกิจมันออกจากทํางานมันตื่นตื่นก็สติมาเลย ติสติมาคุมเลยมาสั่งงานเลยว่าจะให้กิจมันทำอะไรตื่นขึ้นมาก็หนึงตื่นขึ้นมาแกจะทำอะไรก็ไปที่เข้าห้องน้ำล้างหน้าล้างล้างตาสีสีฟันแล้วออกมาจะไปทำไรแล้วก็จะไปทำงานหรืออะไรนั่นน่ะ,นะเราทำด้วยสติสติสั่งงานแล้วกิจก็ทำงานนีจนกระทั่งทั้งวัน ทีนี้กิจมันทํางานนะ่ะกิจงานมันเยอะไงมันจะพักอยู่ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งจะพักห้านาทีแต่คนเราไม่ค่อยสังเกตตัวเองหรอกแต่และชั่วโมงเนี่ยกิจมันจะพักห้านาทีมันพักนานไม่ได้เพราะงานมันเยอะงานมันมากเอ็นี่ไอ้นี่ก็อืมเวลามันพักอะ่ะมันพักจริงๆนะ เวลามันพักงานแล้วมันไม่คิดมันไม่นึกมันไม่ปรุงไม่แต่งอะไรทั้งสิ้นน่ะไอไออันนี้ก็เป็นเร่งมันสิเอ้าทําไมมันคิดไม่ออกทําไมมันไม่คิดอะไรเลยทําไมมันทื่อสมองทําไมมันทื่อนักทึกหนาทําไมมันไม่คิดอะไรเลยมันไม่คิดอะไรไม่ออกนั่นแสดงว่ากิจมันพักเราก็ไปเขี้ยวเข็นให้มันคิดมันอ่านแล้วมันไม่มันมันพักแล้วมันไม่คิดล่ะทีนี้ น่ะมันพักห้านาทีแล้วมันทํางานเริ่มทํางานแล้วอ่ะเราก็ไปบังคับมันดิเออทำไมมันไม่หยุดทําไมมันคิดอไม่อยากคิดมันก็คิดไม่อยากทํามันก็ทำานะทําไมมันไม่หยุดทาไมมันหยุดไม่ได้มันหยุดไม่ได้มันทํางานแล้วทรมชาติมันทํางานแล้วมันหยุดไม่ได้เขาทํางานตรงเวลาหมดแล้วงานของกิจไม่มีงานค้างเขาทําเสร็จทุกเรื่อง แต่เทสะหาไม่เสร็จเพราะกิจไปยึดไปยึดมั่นถือมั่นในเรื่องนั้นเรื่องนี้อตั้งแต่เมื่อวานนี่ก็นคนนั้นน่ะมันด่าเรานี่นั่นน่ะตัวยึดตัวอุปทานความยึดมั่นถือมั่นนั่นน่ะมายึดไว้แล้วเป็นทุกข์ไม่สบายใจที่กิงเรื่องมันจบตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วเรื่องมันจบแล้วอมันเกิดดับมันจบตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนั่นน่ะ แต่ที่เราไม่ให้มันจบเพราะไอ้ตัวยึดอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นนั่นน่ะนั่นน่ะถ้าเราไม่อยากกระทุกก็วางอุปทานดิวางวางน้อยก็วางน้อยก็ทุกน้อยลงวางมากก็ทุกมากอ่าอก็ทุกน้อยมากวางได้หมดก็ไม่ทุกเลยนี่ทำเดี๋ยวนี้ก็รู้เดี๋ยวนี้แหละนะ ทำแถวนี้ก็รู้แ้วนี้เนาะนี่ทำไมหลวงพ่อไม่เห็นนาฬิกาว่ามันทำไมมันมืดตรงนั้นน่ะเออมันมันถึงเวลาไหนแล้วเนี่ยฮอ,อ,อคุณโยมได้เวลาเท่าไหร่แล้วฮะฮะเที่ยงคืนนะหรอเอาไว้นั่งภาวนาสักหน่อยเนาะเออนั่งภาวนาสักหน่อยเนาะเอออาเอาเอา,เอานั่งภาวนาก่อน ก่อนก่อนทำกิจใจให้สงบก่อนเนาะและ้วองค์จะมาต่อทำไมไปไหนแล้วออแม่หลวงปู่สามารถเราไม่มาเหรอหลวงปู่สามารถเราอะ่ะเ,เ,เอานั่งก่อนทักแป๊บหนึ่งครูบานั่งก่อนเนาะนั่งดูอะไรอะ่ะนั่งดูลมหายใจนั่งยีลมหายใจเข้าหายใจออก ลมหายใจเป็นของว่างว่างเราไม่เห็นเราไม่เห็นลมเขาบอกว่าลมมีไหมมีแต่ทำไมเราไม่เห็นสัมผัสไม่ได้นั้นคือลมหายใจเข้าออกดูลมหายใจเข้าหายใจออกเราดูความว่างของลม ลมมันเป็นของว่างดูลมหายใจเข้าหายใจออกตามไปตามดูลมหายใจเข้าหายใจออกพร้อมกับมีความรู้สึกว่ามันว่างลมน่ะมันว่างมันจับสัมผัสไม่ได้เขาถามว่ามีลมไหมมีแต่ที่อยู่ของลมอยู่ที่ไหนที่อยู่ของลมก็คือความว่างนั่นเองนะเราดูความว่างอืม ถ้าเป็นภาษาเขาก็เรียกว่าสุญญตาความว่างสุญญะแปลว่าว่างตาแปลว่าความสุญญตาแปลว่าความว่างความว่างของลมที่เข้าออกนะที่มันหายใจเขา้าออกไปมีแต่ความว่างถ้าเราหัดอย่างนี้ได้ไม่ต้องไปเอามากดอก ดูแต่ลมหายใจเข้าหายใจออกก็พอนะถ้ากิจด,ดับลงในขณะนี้ถ้ายังมีกิเลสอยูจจ่เทวดาเขาจะอรถทิพมารับไปเลยขึ้นสวรรค์สั้นฟ้าไปเลยนะ,ะขึ้นสวรรค์สั้นฟ้าไปเลยเหมือนกับอ,อีอาซิมอยู่ในโรงเกโรงกาเขานะ่ะเขาก็บริกรรมนี่ พุทตาพระเอาพุทตาพุทธอพุทตาเพออะไรก็ไม่รู้นะหมื่นครั้งหมื่นครั้งพันครั้งถ้ากิดดับลงในขณะนั้นเทวดาอารถมารับไปเลยแต่พวกเราชาวพุทธนั้นท่านได้ผูกคาถาขึ้นมารวบรวมคุณธรรมรวบรวมคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าแล้วมาอยู่แต่พุทธโธพุทธโธพุทธะแปลว่าท่านผู้รู้ นะดูลมหายใจเข้าหายใจออกพร้อมกับทำความรู้สึกกับความว่างความว่างกับลมหายใจเข้าหายใจออกนั่นเองนะอดูตัวเองทุกคนนะดูลมตัวเองทุกคนออไม่ต้องมาฟังหลวงพ่อดูตัวเองนะดูลมเข้าลมออกเนี่ยนี้มันไปถึงไหนแล้วเอา้าถึงไหนแล้วลมอ่นะ ไม่จ้างปแปลเนี่ยไม่หนักไม่หนาอะไรนะแต่แต่ว่าถ้ามันยังไม่อยู่นะยังไม่เห็นกิจมันก็ยังเผ่นออกนอกอยู่แล้วก็เอาพุโทโธให้อีกนะเอาพุโทโธให้หายใจออกกับพุโทโธกับความว่างหายใจเข้ากับพุโทโธกับความว่างทำกิตใจให้มันว่าง ว่างจากความรักความชังมาอยู่กลางกลางมาอยู่ก,ากลางๆางอยู่กับความว่างอ่กลางกลางความว่างอะ่ะยังความว่างนี่มันไม่มีความรักความชังมีแต่ความว่างกับลมหายใจเข้าออกหรือเอาพุโทโธมัดไว้ไม่ให้ใจมันวิ่งไปข้างนอกให้มันอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออก เนี่ยพุทโธนี่เป็นคุณนามของพระพุทธเจ้าเราเอาคุณของพระพุทธเจ้ามาไว้ในใจของเราก็คือพุทโธนั่นเองเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะสัมผัสกับพุทโธนั่นนะ่ะพุทโธพุทโธถ้ามันเผลอก็ตั้งใหม่ถ้ามันเผลอออกไปก็ตั้งใหม่ดูลมหายใจหายใจเข้าออกบางทีมันก็เผลอมันก็เพลินมันก็ลืมไป เราก็ตั้งสติให้ดีให้มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่กับลมเข้าลมออกนั่นน่ะหายใจเข้าหายใจออกนะฮืมสมัยหลวงพ่ออยู่เยอรมันไปสอนฝรั่งอยู่สองคำเท่านั้นเองไม่ได้ภาษาอังกฤษหรอกไปสอนเขาอยู่สองคำคือลมเข้าลมออกนะั่นน่ะสอนให้เขาดูลมหายใจเข้าหายใจออก ฮาตเม้นพุทโธนี่คือลมเข้าวายเมนพุทโธคือลมออกนะไปสอนฝรั่งอยู่ได้จังสี่สามสี่หมื่นคนสอนสองตัวเท่านั้นเลยเวลาเขามาถามธรรมะเราตอบไม่ได้เพราะเราไม่ได้ภาษาอังกฤษไงเอาสองตัวพออาตเม้นพุทโธคือหายใจเข้า วายเม้นพุทโธหายใจออกนะพร้อมกับนึกพุทโธด้วยเนี่ยไปอย่างนั้นไปสอนฝรั่งอยู่เยอรมันเ,ออเขาบอกว่าเราเก่งที่สุดนะที่กิงไม่ได้หลวงพ่อไม่ได้ภาษาอังกฤษหรอกก็สอนนแค่นั่นแหละแต่ว่าหลวงพ่อก็ไม่ฝรั่งนี่ยมนนั่งนานนะนั่งนานกว่าเราอีกเพราะเขาเคยนั่งมาแล้วนะ บางทีหลวงพ่อก็บอกเขาเสร็จแล้วก็ลงไปนอนอยู่ข้างล่างนะถึงเวลาเราก็ขึ้นไปบอกเขาถึงเวลาแล้วเลิก <c oughs> ที่แท้เราไม่ได้ไปนั่งกับเขาหรอกไปอย่างนั้นนะฉะนั้นน่ะไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะเรื่องสำคัญนะที่ดูลมหายใจเขาออกเนี่ยพระบรมครูของเราคือพระบรมครูของเราเนี่ยก็คือพระสมณโคโดมเนี่ยครั้งแรกท่านก็ ดูลมหายใจเข้าออกอตอนตอนพิมพตอนพระอิน์มันดีดพิมพ์ให้ฟังนะ่ะดีดพินนะ่ะสามสายนะ่ะคือเข่งเกินไปมันก็ขาดไงย่อนยานเกินไปมันก็ไม่ดังก็เลยเอาตรงกลางเนี่ยเสน้นกลางกลางนั่นมันดังเพราะเนี่ยท่านก็เลยว่าเออเราก็ทํามาทุกอย่างแล้วนะ มันก็ยังไม่ได้เลยหวนกลับไปนึกถึงตั้งแต่ยาววัยที่ไปแลกนาขวัญกับพระราชบิดาพระเจ้าสุโธเขาเอาอเขาเอาท่านไปไว้ที่ต้นไม้เขาเรียกว่าชมพูพฤกคือต้นว่านั่นเองแหละก็เลยไปอยู่ใต้ต้นไม้เขาก็กางผ้าไว้เรียบร้อย พี่เลี้ยงนางนมเขาก็ไปดูแรกนาขวัญท่านก็เลยลุกนั่งสมาธิและดูลมหายใจเขาออกจนก็ได้ประถมชาญจิตใจสงบจนได้ปฐมชาญท่านก็มาลำลึกถึงว่าทางนั้นกำมังจึงจะเป็นทานจึงเป็นทางพ้นทุกข์จึงเป็นทางตัดสรู แต่ว่าในขณะน,นี้ร่างกายของเราผ่ายผอมไม่มีเลี่ยวมีแรงเราจะไปทางนั้นไม่ได้ท่านจะได้หันมาเสเวยกยอาหารฉันอาหารฉันข้าวชันอาหารจนมีกำลังวังชาดีแล้วท่านจึงได้มาทำความเพียรโดยกำหนดลมหายใจเข้าออกเหมือนบอกกันอยู่นเนี่ยหายใจเข้าออกหายใจดูความว่างไปด้วย เพราะลมหายใจเข้าหายใจออกนั้นเป็นความว่างลักษณะเป็นความว่างเราสัมผัสจับต้องไม่ได้แต่ว่าลมมีไหมมีแต่ที่อยู่ของลมอยู่ที่ไหนก็คืออยู่ที่ความว่างนั่นเองนั่นแหละให้เราดูตรงนั้นนั่งดูตรงนั้นให้ได้ดูตนเองไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่ต้องไปกำหนดมันนะ ไม่ต้องเป็นกำหนดว่ามันยาวมันสั้นมันอะไรไม่ต้องหายใจยาวหายใจสั้นไม่ต้องเพียงแต่ทําความรู้สึกว่ามันออกมันเข้ามันเข้ามันออกเท่านั้นพอไม่ต้องไปกำหนดกฎเกณฑ์มันให้ดูตัวธรรมชาติที่มันเข้ามันออกตามธรรมชาติของมันนั่นน่ะแบบสบายสบายนั่นน่ะไม่ต้องไปกดไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องไปอะไรมันทั้งสิ้นเหมือนกระหายใจเป็นปกติน่ะหายใจเป็นปกติน่ะ นั่นแหะดูมันเข้าดูมันออกแค่นั้นพอหรือจะตามไปพุโทโธก็ได้หรือไม่พุโทโธก็ได้เพราะว่าลมเข้าออกมันอยู่กับความว่างอยู่แล้วแต่ที่เราไม่ดูมันก็ไม่เห็นดิเห็นไหมเราดูแล้วมันก็จะว่างไปหมดเลยว่างไปจนกระทั่งไม่มีตัวมีไม่มีตนไม่มีอะไรไม่มีใครนั่งอยู่นี่ไม่มีใครนั่งอยู่นี่มีแต่ ลมเข้าลมออกมีแต่ความว่างทั้งนั้นเองอดูไปดูมามันก็ไม่มีอะไรมีแต่ความว่างมันก็เกิดความเย็นใจเข้ามาสิความเย็นใจความเย็นอกเย็นใจขึ้นมาทัานทีนั้นะคือความเย็นอกเย็นใจนั้นนะท่านเรียกนิพพานนิพพานแปลว่าดับนิพพานแปลว่าเย็นคือความเย็นนั่นแนหะ ลักษณะความเย็นนั่นแหละท่านนิพานคือเย็นไม่ร้อนดับความร้อนหมดแล้วเหลือแต่ความเย็นนั่นน่ะนิพานมันมีหลายขั้นตอนท่านเอานิพานของชาวบ้านนมาสอนน่ะเมื่อก่อนนี้ตั้งแต่สมัยพระเจ้าไม่ได้ตัดสรู้ยังไม่ได้บังเกิดขึ้นในโลกนิพานมีก่อนแล้วชาวบ้านเขาพูดกันอยู่แล้วว่าข้าวมันเย็นเนี่ย ข้าวเย็นเกว่าข้าวนิพพานอืมคนตายตายแล้วไม่มีความรู้สึกแล้วท่านกล่ว่านิพพานแต่ความหมายมันคนละอย่างข้าวเย็นก็นิพพานคนตายแล้วก็นิพพานเป็นคําพูดของชาวบ้านสมัยนั้นพระเจ้าก็เลยว่าเอาเอานิพพานของชาวบ้านมาตัดเป็นธรรมะอ่า แต่ท่านว่าดับกิเลสหมดจึงนิพพานนั่นน่ะคือดับราคะดับโทสะดับโมหะได้ความหมายคือนิพพานดับแล้วมันก็เย็นเย็นและก็นิพพานเอาที่ความพูดของชาวบ้านสมัยนั้นว่าข้าวมันเย็นก็นเย็นแล้วคือให้มันเย็นแล้วค่อยกินท่านว่าอย่างนั้นนะให้ข้าวมันนิพพานแล้วยังค่อยกิน ก็เลยเอาคําพูดของชาวบ้านนั้นมาเป็นธรรมะแต่ของท่านนั้นต้องหมดราคะโทสะโมหะเมื่อมันบดแล้วมันหมดความร้อนล่ะไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะเขาเรียกว่าไฟไฟมันดับหมดแล้วมันก็เย็นเย็นนั่นคือน,นิพพาน้นี่ฉะนั้นเราต้องมาทำใจของเราให้มันเย็นอ่า มันเย็นถ้าเย็นได้ก็เป็นนิพพานชั่วคราวเป็นนิพพานชั่วคราวได้เราได้นิพพานชั่วคราวก็ดีแล้วถ้าเราละก,กิเลสได้หมดก็เป็นนิพพานถาวรถ้าเรายัางละก,กิเลสไม่ได้ก็ได้นิพพานชั่วคราวเพราะคนเราสามารถทํากิตใจของเราให้เยือกเย็นได้เป็นบางครั้งบางคราวอยู่แล้วนั่นแหละฉะนั้นเราก็ต้อง สังเกตดูตัวเองฝึกตนเองดูแลตนเองและก็รู้ด้วยตนเองว่าในขณะน,นี้ความเร่าร้อนในจิตใจของเราไม่มีมีแต่ความเยือกียนนั้นคือนิพพานเหมือนกับนิทานเหมือนกับอะไรอ่ะ,อะที่เขาเล่นรามเกียร์นะ่ะรามเกียร์นะ่ะตัวพระรามนั้นคือตัวสัญญาอ่ะศูญยตาคือความว่างนางสีดานั้นคือนิพพาน นางสีดานั้นคือน,นิพานเพราะว่าเขามารักนางสีดาไปให้ทศกันอ่าเนี่ยเมื่อกะอ่าเมื่อเอามาได้แล้วพระรามจึงได้ให้ลุยไฟยังไงอ่าเพราะว่าไม่ไม,ไม่ไม่เชื่อมัน่นไม,ไม่ไม่เชื่อความบริสุทธิ์ของนางสีดาเธอต้องลุยไฟให้ฉันดูก่อนฉันจึงจะถ้ามันไม่ร้อนก็แสดงว่าเธอบริสุทธิ์นางสีดาก็ตัดสินใจลุยไฟไง ลุยไฟแล้วมันก็ดับหมดนะไฟดับหมดนั้นจึงได้เชื่อว่านเชื่อนางสิดาว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ก็คือนิพพานนั่นเองเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะทินทศกันคือใครอ่ะทศกันก็คือความตัวยึดมั่นถือมั่นตัวยึดมั่นถือมั่นนั่นเองที่จะเอาทั้งโลกนี่นะอทั้งโลกนี่เป็นทองคํทาทั้งโลกก็ไม่พอ กับความอยากความยึดมั่นถือมั่นของทศกัณฐ์ทศกัณฐ์นั่นก็คืออุปทานนั่นเองความยึดมั่นถือมั่นว่าจะกอบจะโกยจะเอาแม้กระทั่งโลกนี่นะนั่นแหละนั่นเป็นอย่างนั้นท่านเอาธรรมะมันเป็นตัวละครมาเป็นตัวเอาเรียกว่า,ารูปอเอารูปเป็นหลักใช่ไหมเอาเรียกว่า รูปอธิษฐานเอาบุคคลเป็นที่ตั้งธรรมาธิฐานเอาธรรมเป็นที่ตั้งนะฉะนั้นดูทุกคนต้องดูลมหายใจเพราะว่าทุกคนมีลมหายใจอยู่แล้วนะไม่ต้องยาวไม่ต้องสั้นเหมือนกับเราหายใจทําปกติธรรมดาธรรมดานี่เองนะเมื่อเราจดจ่อต่อเนื่องอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออก ความเร่าร้อนภายในกิจใจก็จะเย็นเข้าเย็นเข้าพอลักษณะของลมนั้นเป็นของเย็นเป็นของว่างลักษณะของลมที่เราหายใจเขา้าหายใจออกนั้นเป็นของเย็นและก็เป็นของว่างด้วยแต่เมื่อเราไม่ได้สังเกตไม่ได้ดูมันก็ไม่รู้เลยฉะนั้นเราต้องดูซะดูวันเนี้ยดูซะว่ามันเข้ามันออกมันเย็นลมนะ่ะมันเย็นน่ะ ไม่ถึงกับพัดลมหรอกลมหายใจของเราเข้าออกนะัมันเย็นมันเย็นมันสบายอ่ามันว่างไม่มีอะไรขัดข้องอืมไม่มีอะไรขัดข้องอะไรมันก็ลมเข้าลมออกเย็นสบายกับความว่างในความรู้สึกของเรานะั้นเป็นอย่างนั้นนะเนี่ยเป็นอย่างนั้นขอให้ทํากันทุกคนทุกคนอืมวันนี้ก็จะ,อะบอกกรรมฐานให้ ให้ไปฝึกก่อนฝึกได้ทุกเวลาทุกวินาทีทุกชั่วโมงไม่ได้จำกัดอยู่กับว่าการนั่งการนอนการยืนเดินนั่งนอนเป็นเพียงเปลี่ยนเอเรียบทเท่านั้นเองไม่ได้เป็นหลักหลักในภาคปฏิบัติหลักปฏิบัติจริงๆก็คือเรามีสติอยู่กับรู้ความรู้สึกในจิตใจของเราไม่ให้มันไป เกือกกล้วมัวหมอง,มองกับกิเลสตัณหาเท่านั้นเองคือหลักปฏิบตัติเราจะอยู่ที่ไหนก็ได้เราจะอยู่อิริบทไหนก็ได้ทุกลมหายใจเข้าออกเราต้องดูต้องระมัดระวังทุกลมหายใจเข้าออกนั่นคือหลักปฏิบตัติอ่าไม่ใช่ว่าไปนั่งบางคนว่านั่งเนี่ยนั่งก็ได้ถ้าใครนั่งนะหลวงพ่อก็นั่งทุกคืนเหมือนกันอืม มันนั่งดูตัวเองนะนั่งดูตนเองก็หลับในไปเลยสินั่งดูดูไปดูไปมีความรู้สึกไปรู้สึกไปเนี่ยเย็นไปว่างไปเย็นไปว่างไปกับลมเข้าลมออกว่างไปเย็นไปกับลมเข้าลมออกนานเท่าไหร่ไม่ทราบลืมไปแล้วพราว่าจะออกเท่านั้นเองปรากฏว่ามันตีสองตีสามไปแล้วบางทีตีสี่ตีห้าน้น เล,นนเลยไม่ได้นอนเลยไม่ได้นอนเลยสงสัยมันหลับหลับทางนั่งละมัง้งค่ะสงสัยมันหลับทางนั่งไปละแต่ว่ามีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่ทุกขณะนะฮะไม่ใช่หลับมีความรู้สึกตัวอยู่แต่เพียงไม่ได้เข้าใจเท่านั้นเองฮะพอว่าเออเอาละพอละจะออกละจะออกจากสมาธิละว่างั้นนะออกจากนั่งละว่างั้นนะ ปรากฏว่ามันผ่านไปถึงตีสองตีสองตีสี่ไปแล้วบางครั้งอะ่ะก็เลยไม่ร่มนอนเลยอะ่ะก็ต้องลุกไปทำธุระอย่างอื่นไปกวาดศาราทำความสะอาดศาราตั้งน้ำใช,ช้น้ำฉันได้เวลาก็ออกบินทบาทมา,มาแล้วก็มาขบมาฉันอาญาติโยมก็กลับไปแล้วมาจังหันก็กลับไปแล้วเราอยู่วัดไม่มีอะไร เราก็นั่งดูตัวเองอ่านหนังสือบ้างเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนบรรยากาศอ่านหนังสือบ้างนั่งดูตนเองบ้างไปเรื่อยๆก็สบายสบายหายใจก็โล่งปลอดโปร่งเย็นสบายอยู่กับความว่างนะนั่นแหละท่านเรียกว่าศูนย์ยตาคือความว่างตถาคตาแปลว่ามันเป็นเช่นนั้นเองลมหายใจเข้าออกมันเป็นเช่นนั้นเอง เราก็สบายไม่เอาอะไรแล้วนะไม่เอาอะไรทั้งสิ้นแล้วก็เป็นอัตมยตาพอแล้วพอกันทีพอกันทีไม่เอาแล้วนะสิ้นสุดอยู่กับอัตมยาตาเนี่ยธรรมะพุทธเจ้าของเราสิ้นสุดลงกับอัตมยตาคือความพอกันทีไม่เอาไม่เอากิเลสตัณหาตัวใดทั้งสิ้น ลงตรงนั้นก็สบายนั่งเด๋ยวนี้ก็สบายเด๋ยวนี้นั่งเด๋ยวนี้ก็มีความสุขเดี๋ยวนี้เลยอ่ะอ่าเปอย่างนั้นถ้าใครอยากจะมีความเย็นอกเย็นใจนั่งดูลมหายใจเข้าออกสักพักหนึ่งก็มีความเย็นอกเย็นใจเมื่อกี้หลวงพ่อพูดให้ฟังแล้วนะลักษณะของลมเข้าลมออกนั้นเป็นของเย็นและพร้อมอยู่กับความว่าง เย็นบ้างเหมือนกับเราไปนั่งอยู่ว่างๆแล้วก็มีลมพัดเย็นๆนั่นน่ะนั่นแหละลักษณะของของลมเข้าลมออกนะ่ะเนี่ยเรานั่งอยู่โลง่งๆว่างๆสบายสบาย,บายแล้วก็มีลมพัดเข้าพัดออกอลมพัดอะเย็นสบายนั่นเนี่ยเราทําได้เราทําท,ที่อะไรทาที่จิตใจของเรานั่นแหละทาที่จิตใจของเรานั่นแหละ จะไปทำที่ไหนที่ไหนไม่มีหรอกทำอยู่ที่ใจของเราเท่านั้นเองอเราจะอยู่ป่าอยู่บ้านอยู่ที่ไหนก็ทำที่ใจของเราทั้งนั้นแหละดูที่ใจของเรากับลมเข้าลมออกอเหมือนกับว่าให้ฟังว่าเหมือนกับอาซิมอาอาซิมอาอะไรอะอาซออาอะไรเขาเรียกกันนะพวกกีนเขานอะอาซออากงอา อะไรก็ไม่รู้นะออากรงอาอาอาเฮียอาม่วยอะไรก็ไม่รู้เขานะออืม,อมแล้วพี่นี่กะเก้คนสวยก็ยังเรียกเก้ยอยู่เนาะเป็นอย่างนั้นนั่นแหละเขาก็ตามลงเกนะอยู่เมืองไทยเราก็มีตามลงเกอาซิมตามลงเกต่างๆนะที่เขา เป็นพวกมหายานเขาอะเขาก็บริกรรมอะไรนึกอยู่ในใจเหมือนกับเรานึกพุทโอะอนึกเอาอาพุทธาภามิตราภามิตตายุร้อยั้างหมื่นั้งเขาก็พ้นทุกได้เหมือนกันเนี่ยเป็นอย่างนั้นพอเสร็จแล้วาตายปุ๊บเนี่ยรถทิพย์ก็จะมารับไปโน่น แดนกเกษตรว่างันไปดูแดนกเกษตรที่ว่าสุขาสุขาวดีสุขาวดีแดนกเกษตรเน่ของมหายานเขาไปถึงนั่นเขาต้องไปอยู่แดนกเกษตรที่สุขาวดีบริกรรมอย่างเดียวคนเท่าคนเก่ไม่ต้องไปเอามากหรอกเอาอามิตตาพุทธเอามิตตาพระเห็นไหมเวลาเขาเนียอามิตราพุทธเขาว่าอย่างงั้นนะ พวกเซ้าหลิงพวกวัดเส้าหลิงพวกอะไรเขากําลังภายในเขาอะนั่นแหละอืมพวกเราชาวพุทธเราก็มีพุโทโธเนี่ยพุโทโธหายใจเข้ากับพุโทโธหายใจออกกับพุโทโธไปบอกฝรั่งเขาก็สองตัวพุโทโธหายใจเข้ากับพุโทโธเจ่ากัพุโทโธอ,อ,อันที่ที่หลวงพ่อว่าอ่า อาร์ตเมนพุโทโธวายเมนพุโทโธหลวงพ่อถามเด็กเขาหรอกนะถามเด็กน้อยเขามันบอกนะถามผู้ใหญ่นะมันไม่บอกถามผู้ใหญ่มันไม่บอกเรามันบอกครั้งเดียวแล้วมันก็ไม่บอกอีกมันลำคาญถ้าเด็กน้อยเนี่ยมันจะบอกจนกลัวเราจะจำได้มันจะบอกซ้ำๆๆจนเราจะจำได้เด็กน้อยนะ หลวงพ่อไปอยู่เยอรมันเนี่ยไปเรียนภาษาเยอรมันกับเด็กน้อยมันเด็กน้อยมันจะบอกจนกว่าเราจะจําได้อวันหนึ่งหลวงพ่อก็เลยอยากจะเรียนกับมันอีกนะมันทุ่มหนึ่งแล้วก็เลยถามพ่อแม่าเอา้าไอ้นั่นมันไปไหนละมันไปนอนแล้ว่างานหนาวเพราะว่าได้เวลาเขาต้องให้นอนหลับหรือไม่หลับไม่เป็นไรจะได้เวลาแล้วให้ไปนอนหมดเขาไม่ให้ดูทีวี บ้านเราเนี่ยนั่งดูทีวีตั้งแต่อยู่ในท้องเนี่ยใช่ไหมลูกนั่งดูทีวีตั้งแต่อยู่ในทอ้องเออพอออกมามันก็ดูเลยสิเออเป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวนี้อีกในหนึ่งนะั้นเดี๋ยวนี้ลูกนั่งเล่นนั่งอ่านลูกเนี่ยเล่นลายตั้งแต่อยู่ในท้องไยอออกมาแล้วลูกอ,ออกมาแล้วแม่ก็ทิ้ง ไอทิ้งโทรศัพท์ให้เลยเล่นไลน์นะมันบวกลบคูณหารเก่งกว่าแม่มันอีกนี่อะไปอย่างนั้นนะสมัยนี้นะเออมันก็เล่นของมันนะไอ้ทิ้งโทรศัพท์ไว้ให้ลูกเล่นเล่นเนี่ยขนาดเราอ่าหลวงพ่อเนี่ยอืมเออจะจะลบข้อความออกจากโทรศัพท์ใช่ไหมลบไม่เป็นเอาไปให้เด็กมันลบให้ มันจับตรงโน้นตรงนี้เรียบร้อยหมดเลยเ <c oughs> นี่ยแปลกนะเนี่ยฉะนั้นโอ้ยมันเล่นตั้งแต่อยู่ในท้องแม่มันนุ่นอ่ะเออไปอย่างนั้นอ่ะคนเราสมัยนี้มันฉลาดอะ่ะนั่นแหละนะฉะนั้นนะถ้าเราเอาไว้นะไม่ใช่ทําอยู่ที่นี่นะต้องทําทุกวันต้องทําทุกลมหายใจเขาออกเราจะไปทํางานกวดตาดล้างถ้วยล้างซามทา อะไรก็แล้วแต่นะกิจของเราให้นึกถึงพุทโธพุทโธอยู่ในใจหลวงพ่อก็นึกอยู่นะก่อนจะนอนก็นึกพุทโธพุทโธไปจนหลับไปละเออหลับไปแล้วก็เห็นพระองค์นั้นบ้างเห็นองค์นี้บ้างไปอย่างไงนะเนี่ยฝันดีด้วยนะถ้าพุทโธพุทโธอยู่ในใจแล้วฝันดีด้วยถ้ามีไม่มีพุทโธแล้วฝันลายบางทีฝันเขาไล่ทั้งคืนก็มี นี่เป็นอย่างนั้นนะฉะนั้นเราเป็นชาวพุทธเราปฏิบัติเนี่ยเราเอาพุโทโธพุธโทโธเป็นคุณนาามของพระพุทธเจ้าไว้ในใจเสมอเสมอทุกลมหายใจเข้าออกไม่ว่าเราจะตื่นเราจะนอนเราจะตื่นนอนเราจะทําธุระอะไรจะทํางานทําการอะไรมันไม่หนักหนาอะไรเนี่ยเราก็อยู่ในใจของเราพุโทโธพุธโทโธไม่ต้องออกปาก นึกอยู่ในใจน่ะพุทโธพุทโธนึกอยู่ในใจนะนอ,ในใจนะอืมถ้าเป็นของหลวงพ่ออฤาษีลิงดำท่านก็เรียกว่าอ่านามะพะทะนามพะทะเนี่ยมันยาวเนาะไม่เหมือนพุทโธดินามพะทะ,ะ,ะท่านให้บริกรรมนามพุทธะนะของหลวงพ่อฤาษีลิงดำอ่ะเออที่นี่ของหลวงพ่อ วัดปากน้ําทั้งกันละสัมมาอารหังสัมมาอารหังสัมมาอารหังเนี่ยถ้าเป็นของหลวงพ่อวัดอะไรอะ่ะวัดเนี่ยวัดธาตุวัดอะไรอะ่ะเนี่ยก็ยุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนอนะอืวัดมหาธาตุของวัดมหาธาตุท่านไปเรียนมาจากพม่า อะไรมาจากพม่ายุบหนอพองหนอมาจากพม่าเลยมาสอนอยู่วัดมหาธาตุยุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนอหายใจเข้าก็ยุบอ่าพองหายใจออกก็ยุบหายใจเข้าก็พองหายใจออกก็ยุบนะยุบหมอพองหนอของท่านนะแต่ส่วนพระกรรมาฐานของเรานี่ท่านเอาคุณนามของพระพุทธเจ้ามาบริกรรมพุทโธพุทโธ พุทโธพุทธะพุทธะพุทโธพุทโธพุทธะพุทธะพุทโธธรรมโมธรรมะก็ว่ากันไปเอาพุทโธอย่างเดียวเพราะพุทโธก็จะก็จะหมดทั้งธรรมะทั้งสังฆะนะท่านได้ว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็กิ่งแลแต่เนื้อในใจความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือพุทโธทั้ธรรมโมสังโฆน่ะรวมอยู่ที่เดียวทั้งหมด รวมอยู่กับพุทธโธท,ท่านจึงว่าพุทธโธธรรมโมสังโฆถึงแก่ต่างกันโดยเรื่องว่าถึงแก่ต่างกันโดยชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็กิ่งแลแต่เนื้อในใจความนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือเป็นอันเดียวท่านนั้นเองฉะนั้นเราก็นึกพุทธโธอย่างเดียวพอแล้วดูลมหายใจเข้าหายใจออก หายใจเข้าหายใจออกอยู่งั้นแหละนะอืมเอามองไปข้างหลังก็ยังไม่เห็นเลยอ,ะอ,อ,อ่ะเออหลวงพ่อเราไปไหนว่าวันนี้หลวงพ่อสามารถเราอะ่ะหรือว่าองค์ไหนนะมีองค์ไหนนะองค์ไหนที่จะมาต่อหลวงพ่อ อมไม่เห็นเลยเนาะเออเปยังไงพุทโธเป็นยังไง,เ,ง,ไงเห็นไหมเหหนเห็นพุโทโธไหมเห็นลมหายใจเขาออกไหมใครมีลมหายใจเขาออกบ้างโอ้ยก็มีทุกคนละเนาะใครไม่มีลมหายใจเขาออกก็คือคนตายเลยเนี่ยเนี่ยจะว่าเขาเข,ขาว่าว่าถามหลวงพ่อว่าเอา ทำไมจะหยุดคิดหยุดนึกได้เขาบอกว่าไปหยุดคิดหยุดนึกได้ยังไงเราจะไม่ให้มันหายใจได้ยังไงถ้าคนไม่หายใจมันก็ตายเท่านั้นเองอะคนเรามันมีชีวิตอยู่มันก็รู้จักคิดจักนึกรูจก้จักอ่านซิแต่มันข้อสำคัญมันอยู่ที่ว่าเรารู้แล้วเราเราไปยึดนั่นะนจังเป็นทุกข์แล้วรู้แล้วเราวางไม่เป็นทุกข์ก็ให้มัน คิดมันนึกมันปรุงมันแต่งไปตามเรื่องของมันสิมาแล้วยังหลวงพ่อมาแล้วยังเนาะแหนหลวงพ่อมาแล้วนะเออหลวงพ่อก็จะอ่าขอให้อาญาติโยมได้ดวงตาเห็นธรรมนะได้ลงทานจำทางเร็วๆด้วยนะไวๆหรือคืนนี้วันนี้เลยยิ่งดีนะเออเนี่ยแล้วก็หลวงปู่หลวงพ่อท่านจะมาต่อ นะท่านจะมาต่อถึงตีห้าเลยนะเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เลยไปแล้วนะ้นั่นดูโอ้โหเที่ยงคืนแล้วนะหลวงปู่เราไม่มานี่เนาะฮะมาแล้วเหรอฮะหลวงปู่มาแล้วอะไม่ได้แย่กันไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ต้องแย่เลยหลวงพ่อเราอะ่ะเนาะเออเนี่ย พรุ่งนี้หลวงพ่อก็จะกลับแล้วพวกนี้ก็หลวงพ่อก็จะกลับแล้วนะเอากลับ,กล,บ,ก,ลบกลับวัดทีนะ่เนาะหลวงปู่ไม่ให้อยู่ด้วยอ,ะอ่ะเออไม่หลวงปู่สามารถไม่ให้อยู่ผมก็กลับไปสิเนาะเออดันเนี้ยดันเนี้ยแ้ตอนนี้ก็อจะให้พรก่อนเนาะ เป็นช่วงช่วงไปรับพรก็จะสำเร็จเอธา,าวาริวหาปูราปาริปูเรนติสาคารางังเอวะเมวะอิโตดินนางเปตานางอุปกัปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิป,ปะเมวัสมิชตุสเปปูเรนโตสังกปาจันโดปนารโสยะถามน,นีโชติระโสยะถา สัพพีติโยโควินัสสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนาศีริชนิจังวุธาปจายิโนจัตตารโรธรรมวัดท,ทันติอายุวันโนสุขังบะลางโอ้ขอให้สำเร็จสำเร็จ,รจตามความมุ่งมา่ป่าถนาทุกคนทุกท่านด้วยนะเออเนี่ยในหลง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 ,ลง,ลงปู่มาแล้วนะ